ับแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณการตระกูลบุญกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนรับมอบโล่จากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ SCG เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีความโดดเด่นได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกดัชนี DJSI World มาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดถึง1ทศวรรษค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนรับมอบโล่จากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะปตท.ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในดัชนี DJSI World ในอุตสาหกรรม Oil and Gas ตั้งแต่ปี2555ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับในการให้เกียรติกับผมให้มามอบรางวัลในวันนี้นะครับแล้วก็กล่าวปาฐกถาแหมฟังแล้วมันดูเป็นทางการเหลือเกินนะผมก็เป็นทหารทั้งชีวิตขณะนี้ก็มาทำหน้าที่ด้วยเหตุผลก็คือว่าทำยังไงประเทศชาติเราจะเดินหน้าไปให้ได้ผมก็จะพูดกับพวกท่านแบบที่ผมเป็นนะแล้วก็อย่างที่ผมตั้งใจนะครับก็โอกาสแรกก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะก็ทั้งท่านประธานใช่ไหมครับกรรมการท่านผู้จัดการท่านผู้มีเกียรติสุภาพสตรีสุภาพบุรุษแล้วก็ผู้รับรางวัลทั้งหมดนะครับที่มาในวันนี้ทั้งที่ไม่ได้มาด้วยวันนี้ผมเห็นตัวหนังสือตัวแรกที่ขึ้นไว้ก็คือความมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งก็ดีใจนะครับว่าสิ่งที่ผมได้คิดไว้ก็ได้นำมาสู่การปฏิบัติส่วนหนึ่งก็คือที่ผมกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยไว้ว่าเราจะต้องเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในปัจจุบันในห้วง5ปีตั้งแต่ปี2558เป็นต้นไปนะครับ2010ถึง2015ซึ่งจริงๆแล้ว3คำเนี่ยผมคิดแป๊บเดียวนะนั่งนึกเอ๊ะจะเอาอะไรดีจะเป็นวิสัยทัศน์คือนึกได้ความจริงเนี่ยคิดทั้งวันน่ะนะคิดเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องต่างเพราะผมรู้ว่าผมอ่อนด้อยในหลายเรื่องซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ผมชำนาญผมก็ต้องมีก็พยายามจะพัฒนาตัวเองมานะครับอย่างที่จะมาวันนี้จริงๆแล้วตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะว่ามาตลาดหลักทรัพย์นี่ฟังดูแล้วน่ากลัวนะมหาศาลเงินมหาศาลประเทศเป็นงบประมาณมากนะของ GDP ด้วยอะไรด้วยแล้วบริษัทที่มาเนี่ยก็ใหญ่โตทั้งสิ้นนะแล้วมาถึงก็แปลกใจอยู่อย่างไอ้มาทำไมมีแต่ผู้หญิงเยอะ ผมรู้แล้วว่าทำไมคนถึงชอบมาเล่นหุ้น นะก็อะละคุยกันนะก็มีสาวๆเยอะนะแรงดึงดูดใจแรงจูงใจไปก่อนนะฮะก็วันนี้เอาเป็นทางการซะหน่อยนะเราได้ประกาศไว้แล้ววิสัยทัศน์ประเทศไทยว่าทำยังไงเราจะมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนคำว่ามั่นคงก็คือมั่นคงในทุกมิตินะครับในความมีเสถียรภาพในการเมืองการทหารแล้วก็ประชาชนมีความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินนั่นเขาเรียกว่าความมั่นคงต้องเข้าใจว่ามั่นคงเนี่ยมันเป็นฐานรากของทุกอย่างถ้าความมั่นคงมันเกิดความมั่งคั่งเศรษฐกิจต่างๆการค้าการลงทุนมันก็ตามมาใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีหลักเกณฑ์หลักการในการที่จะทำการค้าการลงทุนที่ดีไม่มีที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่ดีพอมันก็ไม่ยั่งยืนถูกไหมครับอันนี้เป็นแนวทางพระบาทสมเด็จหัวด้วยเพราะนั้นถ้าเราเอาสองสามอย่างนี้มารวมกันนะเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ทั้งหลักการของการบริหารจัดการที่ดีผมเคยเป็นกรรมการ อยู่สองสามครั้งมั้งก็เป็นของอะไรอะไทยออยล์ใช่ไหมแล้วก็ของฐานไทยผมมีหน้าที่หลักก็คือตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเขาเวลาถามไปถามมาแล้วท่านอื่นๆตอบไม่ได้ผมตอบปั๊บเลิกปิดประชุม ผมก็ไม่รู้ว่าที่เขาเข้าใจดิเขายอมว่าผมเสียงดังหรือว่าเออพอเขาเชื่อมั่นผมไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นถ้าผมพูดเนี่ยรับรองเนี่ยเขาเชื่อมั่นโอเคก็ยังเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจถึงทุกวันนี้นะครับผมก็เห็นการวิวัฒนาการมาโดยตลอดนะของสถาบันต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของตลาดทุนในเรื่องของบริษัทต่างๆที่มีธรรมาภิบาลที่ดีนะหลายๆอย่างมันมีปัญหามาก่อนที่ผมเข้ามาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นความโปร่งใสหรือกรรมการต่างๆของบริษัททั้ง
บริษัททั่วไปผมคงไม่ค่อยมีปัญหาก็มีเรื่องรัฐวิสาหกิจต่างนี้ทุกคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่โปร่งใสทำไมมันไม่มีประสิทธิภาพเขาบอกมันไม่มีกฎหมายควบคุมมั้งผมก็เข้ามาวันแรกผมเอากฎหมายมาดูที่ตั้งเท่านี้สามสี่ตั้งผมบอกเอ๊ะแล้วมันไหนไม่มีมันมีไงแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่การปฏิบัติใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่จิตใจของคนที่ทำเนี่ยว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความอยู่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีนะดูแลทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วอะไรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสเต็กโฮลเดอร์ใช่ไหมที่เขาเรียกอ่ะนะคำว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยสำคัญนะคือทำอะไรก็ตามมันต้องมีคนได้มีคนเสียใช่ไหมเล่นหุ้นก็จะมีวันนี้ได้พรุ่งนี้เสียหรือใครเล่นแล้วมันได้ตลอดผมไม่รู้มันก็ต้องมีบ้างนะผมว่าแต่เพียงว่าต้องมีสติไงต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างที่บาทหัวทรงคำสั่งไว้อยู่แล้วนะว่าทำยังไงเราจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือการพอประมาณมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ไปกู้เงินเขาทั้งหมดมาเล่นอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมเขาเรียกอะไรเงินร้อนเงินเย็นเงินอะไรทำนองนี้ใช่ไหมไม่มีของเราไม่มีโดดตึกนี่ใช่ไหมมีป่ะยังไม่มีนะก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีความมีเหตุมีผลมีความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้ความรู้และคุณธรรมนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงบริษัททั่วไปก่อนนะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าเราจะต้องสร้างวัฒนธรรมในองค์กรของตัวเองให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นสาภาพไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นราชการรัฐวิสาหกิจถ้าท่านไม่สร้างวัฒนธรรมในองค์กรของท่านก็คือความเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีคุณธรรมแล้วเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมนะเมื่อเช้าผมพูดไปครั้งแล้วว่าคุณธรรมก็คือแต่ละคนต้องปฏิบัติอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนั่นตัวเองได้มาแล้วถ้าคนเหล่านี้มารวมกันอยู่ในองค์กรในบริษัทของท่านมันก็จะเป็นองค์กรหรือบริษัทที่มีจริยธรรมอะไรก็ตามที่ดีทำไปเถอะแล้วถ้ามันดีต่อไปมากๆแล้วเช่นเบญจสิงห์ไม่จะทำเนี่ยเขาเรียกว่าจริยธรรมนะที่มันทำแล้วมันได้มันพิสูจน์ได้แล้วว่าดีนะอันนี้ไม่พูดถึงศาสนาที่ทะเลาะ กันอยู่อีกนะมันปัญหาทุกเรื่องเลยเหมือนกันนะจริงๆแล้วก็แล้วแต่ความเชื่อถือทำให้ถูกต้องกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าสิ่งที่เราต้องสร้างใหม่วันนี้ไม่ว่าจะในชาติในบริษัทในองค์กรต่างๆก็คือการที่เราต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยหลักธรรมาภิบาลนะการดูแลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ความมีส่วนร่วมในองค์กรของท่านนะถ้าทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมเนี่ยทุกคนจะมีความรับผิดชอบไม่ใช่มันเป็นหน้าที่ของผู้จัดการบริษัทต้องรับผิดชอบไปนะผมก็ทำหน้าที่ของผมไม่ได้ถ้าบริษัทนั้นทำกิจประกอบการไม่ดีรายได้มันก็ไม่ดีถูกไหมเงินเดือนมันก็ไม่ขึ้นถูกไหมล่ะโบนัสก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไปดิผมก็ทำหน้าที่ของผมเป็นวันไปรายได้ไม่ดีก็ไม่รู้ว่าผมจะเอาโบนัสเท่าอย่างอย่างนี้มันไม่ใช่ผมว่าต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นกำกับดูแลกันให้ดีแล้วกันเพราะมีหลักการอยู่แล้วนะผมก็เคยไปอบรมมานะก็มีหลายเรื่องที่ต้องปฏิบัติมันสำคัญอยู่ที่ว่าทุกคนยึดถือไปปฏิบัติหรือเปล่านะวันนี้ปัญหามีเยอะแยะนะครับเพราะนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันเป็นรากฐานสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะยิ่งยวดนะครับความยั่งยืนอย่าทำอะไรเพื่อมันให้ได้กำไรเพียงแค่นี้แค่นั้นแล้วก็เลิกแล้วก็จบไม่ใช่ความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองอยู่ที่พวกเราทุกคนนะผมไม่ได้รังเกียจรังงอนกับใครผมไม่ใช่เป็นศัตรูของใครเลยนะที่ผมเข้ามาวันนี้เพราะผมเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะผมต้องการที่ยุติความขัดแย้งต้องการให้ตลาดเงินทุนบริษัทของท่านเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยยังคงได้รับความเชื่อถือเชื่อวันนี้ยังได้รับความเชื่อถืออยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือการที่ผมมาวันนี้มันจะแย่ลงเปล่าไม่รู้คิดผิดหรือถูกคิดใหม่ได้นะนะก็อยากให้คือผมมาด้วยความจริงใจของผมมาเพื่อจะให้ท่านได้รับการยอมรับนับถือนะครับวันนี้ผมเป็นกำลังใจให้กับทุกส่วนถ้าเราทำด้วยแนวทางประชาธิปไตยพอเพียงนะครับผมกล่าวไปแล้วนะพอประมาณตอบได้หมดทุกคนป่ะเอ่ยต้องตอบได้นะวันนี้ต้องสอนลูกสอนหลานว่าเอ๊ะประชาธิปไตยพอเพียงนั้นคืออะไรหมายความว่าอะไรแล้วใช้ทำอะไรได้บ้างไม่ใช่ใช้เฉพาะเรื่องของการค้าขายไม่ทุกเรื่องนะตื่นมาก็ใช้ได้แล้วนะพอประมาณจะทำยังไงเมื่อเช้ามีการทำเปิดโครงการทำความดีถวายพระหัวใช่ไหมสมเด็จแล้วก็พระราชวงศ์อีก 2-3 พระองค์ซึ่งจะอีก3ปีข้างหน้าทำ3ปีคนละอย่างก็พอผมบอกว่าคนละอย่างไม่พอหรอกต้องคนหลายอย่างเมื่อเช้าผมก็ไปเขียนเขาให้เขียนในนั้นว่าผ
ผมจะทำความดีอะไรในฐานะผมเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์ผมไม่รู้นึกอะไรไม่ออกเพราะว่าผมก็เขียนไปว่าผมจะทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีให้ดีที่สุดเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และราชบัลลังก์ทุกวันพอเขียนไปแล้วผมก็นั่งนึกเยอะนะแต่ผมทำไงผมทำมาทั้งชีวิตไงนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดมาตลอดนะกับตอนเป็นทหารเล็กๆผมก็คิดว่าเอ๊ะผมโตมาเป็นผู้พันเป็นผู้การเป็นผอ.พลเป็นแม่ทัพเป็นผอ.ร.บ.ผมจะทำอะไรแต่ละอันแต่ละอันแต่ละคันเพราะเอิญมันได้เป็นไงหลายคนไม่ได้เป็นหลายคนก็เกษียณอายุไปก่อนหลายคนก็ไม่ได้เป็นผู้พันผู้การไม่ได้เป็นหรอกนะก็เผอิญได้เป็นนะแล้วก็บัดนี้ก็เผอิญได้เป็นอีกเพราะนั้นมันยิ่งต้องทำใหญ่แต่ตรงนี้ไม่เคยเขียนไว้ปกติทุกอันจะเขียนไว้ก่อนนะเป็นผู้พันจะต้อง1 2 3 4 5 7 8 9 10อันนี้ทำได้นะอันทำไม่ได้พอเป็นผู้พันไม่ได้ไปผู้การทำต่อไอ้นี่ทำใหม่ไอ้ผมจะเขียนไม่หรอกแต่ผมไม่เคยเขียนว่าถ้าเป็นนายกตีจะทำอะไรไม่เคยคิดจะเป็นไงแต่มันต้องมายืนตรงนี้ท่านก็รู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองของเรานะเพราะนั้นวันนี้มันต้องช่วยกันทำยังไงมันจะไปสู่การพัฒนาที่มีความสมดุลยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับแล้วก็สร้างสังคมสีเขียวใช่ไหมวันนี้เราพูดกันมานานแล้วอะไรนะสังคมสีเขียวบ้างแล้วตอนนี้มีอะไรอีกล่ะเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีน้ำเงินครับอีกแล้วนะเขียวคือบนบกใช่ไหมความสะอาดบนบกตอนนี้มีทางทะเลและมีเริ่มมีบางประเทศเส้นทางสายไหมในทะเลก็มีความขัดแย้งอีกเพราะว่าทะเลมันเป็นเขตอาณาจักรที่มันร่วมกันในการทั้งทรัพยากรทั้งการสัญจรไปมาถ้าไปมองประวัติศาสตร์นะทางด้านของมั่นคงเนี่ยผมก็ศึกษาดูว่าประเทศใดก็ตามที่จะเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยจะต้องเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการครอบครองเส้นทางเดินทะเลถูกไหมนะถ้าไปดูประเทศวันนี้นะอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นมหาอำนาจเพราะเขามีกองเรือขนาดใหญ่มีฐานนาวิกโยธินนะฐานบกที่อยู่ประจำบนแผ่นดินเนี่ยน้อยมีนาวิกโยธินส่วนใหญ่คือใช้เรือใช้ต่างๆไปแล้วก็คุ้มครองเขตพื้นที่พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะเพราะนั้นวันนี้ก็มีมหาอำนาจอีกประเทศนึงก็จะกลับมาทบทวนเส้นทางสายไหมทางทะเลใช่ไหมซึ่งโอเคละเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ใครทำอะไรพี่ไทยก็ต้องเอากับเขาด้วยถูกไหมล่ะเราเลือกไม่ได้เพราะเราเป็นประเทศที่เล็กกว่าเขาเพราะนั้นอะไรต่างๆก็ตามที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยเท่าที่ผมได้ไปสัมผัสกับทุกประเทศที่ผ่านมาก็หลายสิบประเทศอยู่ขนาดนี้ผมก็พูดแต่เพียงว่าเราที่พร้อมจะร่วมมือทุกประการตามพันธสัญญาที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันและอนาคตเขาก็ตอบกลับมาที่ผมว่าให้เราย้อนดูสัญญาที่พันธสัญญาที่เรามีอยู่กับประเทศเขาเนี่ยเขาหยิบมาเนี่ยยังไม่ทำทักอันเหรอหัวเลาะเวลาผมไปเนี่ยหน้าเนี่ยไม่รู้จะเอาหน้าไว้ตรงไหนหน้าก็ใหญ่ๆกลมๆอยู่นะหน้าเหลือนิดเดียวนะแต่ผมก็บอกเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้แล้วผมกลับมาผมก็มารื้อกระทรวงต่างประเทศมาดูที่กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ไปตกลงอะไรเขาไว้บ้างในห่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาหรือ2-3ที่ผ่านมาไปประเทศนี้เขาบอกว่าเนี่ยเซ็นไว้แล้วว่าไง MOU MOI ถึงไหนแล้วแล้วทำไมต้องทำใหม่ก็ผมบอกว่าอาราผมรักษาอย่าแต่ผมจะทำใหม่ให้มันดีกว่านี้แล้วผมก็ทำนะแล้วผมก็ทำได้พอทำได้เสร็จขึ้นมาเขาบอกอยู่เป็นรัฐบาลแรกที่ทำตามสัญญาที่ทำตามคำพูดได้นะแต่ผมไม่ได้ตามใจเขาแม้กระทั่งเรื่องรถไฟเรื่องต่างๆผมก็บอกศึกษาร่วมกันก่อนผมบอกว่าไม่ใช่ว่าท่านมาทำแล้วท่านเอาจากเราไปทั้งหมดผมไม่ให้แบบนั้นนะยื่นข้อเสนอตกลงตั้งคณะกรรมการมาคุยกันแยกเป็นกี่ส่วนรางตัวรางตัวรถไฟการเดินรถสัญญาณรถการแบ่งปันผลประโยชน์นะการขายของสัมปทานที่ดินพูดกันให้ครบให้จบมันจะแบ่งปันสัดส่วนอะไรไงมันต้องพูดให้ครบแบบนั้นไม่ใช่เซ็นทั้งหมดแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรนะเป็นอะไรนะอะไรนะโยงอะไรนะไม่ใช่ถามอะไรลูกน้องผมตอบไม่เคยตรงเลยแต่อยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ได้ลูกน้องอะไรนะที่เขาเรียกเป็นอะไรล่ะที่โมดูล
ตกลงเป็นโมดูลหมดรับไปโมดูล1โมดูล2โมดูล3กี่แสนล้านกี่หมื่นล้านผมถามมันจะทำได้ไหมไอ้โมดูลที่ว่าผมให้มาทบทวนดูโมดูลที่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องอพยพประชาชน EIA ทั้งหมดเนี่ยแล้วบริษัททำได้เหรอคนทำมันต้องเป็นรัฐทำเพราะนั้นส่วนนี้แหละคือส่วนที่รัฐจะต้องเป็นต้นทุนของเราใช่ไหมจะทำเส้นทางจะทำถนนจะทำรถไฟสิ่งที่เราเป็นต้นทุนของเราคืออะไรการเส้นทางที่เรามีอยู่พื้นที่ที่ดินมูลค่าเท่าไหร่มันถึงจะไปรวมและไปหารส่วนแบ่งเขาได้ถ้ายกไปนี่ไม่มีทางสำเร็จนะเขาย้ายคนได้เหรอเขาเยียวยาคนไทยคนไทยที่ขนาดไทยกับไทยย้ายก็ยังไม่ได้เลยเออโถนะนี่ผมจะขุดคลองอีกหลายเส้นเนี่ยขุดไม่ได้นะเข้าไปแล้วตอนเป็นทหารรัฐบาลเลือกตั้งผมจะไปขุดคลองที่รัฐบาลเขาสั่งให้ขุดรัฐบาลที่แล้วนี่แหละผมก็ไปขุดให้ไม่คุ้มทุนเลยเพราะว่าอะไรเพราะคนมันอยู่เต็มคลองไงแต่ต้องขุดเพราะน้ำมันท่วมแล้วจ้างบริษัทก็ไม่รับพ่อไม่รู้จะขุดยังไงผมก็ทำไมขุดทหารไปขุดยังไงทราบไหมครับทหารผมนี่ต้องรื้อบ้านเขาออกมาก่อนแล้วก็ขุดเสร็จต้องสร้างบ้านกลับไปเหมือนเดิมนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเราจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้ก็ด้วยพวกเราแหละครับคนไทยทุกคนต้องช่วยกันว่าจะทำยังไงคนเหล่านี้ถึงจะอยู่ในจุดที่เขาพอดีก็คือสิ่งที่ท่านเรียกว่า CSR ของท่านใช่ไหมก็ต้องดูแลคนเหล่านี้ให้ผมด้วยนะครับว่าจะทำยังไงอย่าไปทำที่มันกระจัดกระจายเบี้ยหัวแตกกันไปตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ออกภาพออกไปผมว่ามาดูแลคนเหล่านี้ได้ไหมผมมีความคิดว่าผมต้องทำตรงนี้นะว่าวันนี้เรามีเวลาแค่นี้ทำยังไงสังคมเมืองมันจะไม่แน่นไม่แออัดไม่มีประชากรแฝงทำยังไงเขาจะมีรายได้มีที่อยู่ดูที่แฟลตดินแดงอ่ะย้ายได้ไหมย้ายไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรย้ายไปที่ใหม่เขาบอกเขาไม่มีเงินผ่อนถูกไหมต่อไปไม่มีเงินผ่อนต่อไปไม่รู้จะไปขายของไงนะเพราะพวกนี้ก็ขายของอยู่แถวนั้นทำยังไงเราจะทำที่อยู่ให้เขาทำไงจะมีที่ขายของให้เขาผมก็โยงไปสู่รางรถไฟที่เราจะสร้างเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะสร้างรถไฟทางคู่รถไฟทางเดียวอะไรก็แล้วแต่1เมตร 1.435 รถไฟความเร็วสูงแต่ผมว่าที่ผ่านมาเรามองธุรกิจอย่างเดียวมันก็ต้องมองเชิงนี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยเพราะทุกคนคือคนไทยเพราะนั้นถ้าเรากำหนดพื้นที่ให้ได้ชัดเจน2 ล้านไฟว่าตรงไหนจะสร้างตึกสูงๆแบบที่จีนเขามีหรือประเทศที่เขาคนจนขึ้นตึกอ่ะแล้วมีตลาดให้เขาก็ช่องทางรถไฟมันมีตั้ง2-3 ชั้นชั้นบนก็โอเคร้านดีๆสวยๆหรูๆก็ขายไปข้างล่างก็คนที่มีรายได้น้อยก็ขายชั้นล่างอะไรทำนองเนี้ยผมพูดแต่ความคิดเฉยๆจะเกิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะแต่วันนี้มีหลายบริษัทหลายเท่าแก่ที่เขาอยากจะมาช่วยรัฐบาลในตรงนี้นะมีใครช่วยอีกเลยในเนี้ยมีไหมนะเดี๋ยวก็ทัก 2% กำไรหุ้นอะไรนี่มาโปะเปะได้ไหมไม่รู้อยากให้ใช้กฎหมายพิเศษไงเราได้ไหมใช้กฎหมายพิเศษเลยมาตรา44ไม่รู้กลัวอะไรกันนักหนานะสำหรับภาคประชาสังคมนั้นนะครับเราต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยนะเพราะว่าเป็นฐานรากวันนี้เราต้องช่วยกันมองอย่ามองแค่พวกเราอย่ามองแค่บริษัทผมอยากให้มองคนเราเนี่ยเป็น3 ศูนย์ด้วยกันอันแรกคือ 10% แรกข้างบนเนี่ยยังไงก็เนี่ยชั้นนำทั้งหมดนะไม่มีจนถึงลูกถึงหลานเนี่ยเพราะมีเงินเยอะมีธุรกิจที่ยาวนานสมัยก่อนก็ลำบากเสือผืนหมอนใบก็โอเคก็ต้องยอมรับหลักการกันประเทศเสรีใช่ไหมวันนี้ลองเสือผืนหมอนใบไหวไหมน่ะไม่ไหวเพราะนั้นวันนี้ต้องดูว่าจะดูเขายังไง 10% ไม่ต้องห่วง2อีก 60% ตรงนี้มันก็กลางๆใช่ไหมพอมีเงินเดือนใช้มีโบนัสไม่มีโบนัสมีอะไรบ้างก็แล้วแต่นะมีหุ้นเฮิร์นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมผมไม่มีสักหุ้นเลยนะเนี่ยไม่มีเล่นไม่เป็นต่อไปก็เป็นข้างล่างเท่าไหร่ 30% ใน30เนี่ยคือใครจนมากจนน้อยจนที่สุดใช่ไหมล่ะก็คือขายเช้ากินค่ำคนเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลอย่างเท่าที่ควรพวกที่รวมความไปถึงอะไรด้วยพี่น้องเกษตรกรสวนไร่สวนยางไอ้คนรวยคือใครอยู่ตรงกลางพ่อค้าทั้งสิ้นไอ้คนประกอบอาชีพจริงๆข้างล่างขายหมดแล้วทำนาวันนี้เหรอเจ้าของนาน้อยมาก
ต้องเช่าที่ของตัวเองทำนาเพราะว่าที่ทำมาตลอดนั่นน่ะขาดทุนตลอดจนกระทั่งสุดก็นายทุนก็ซื้อไปแล้วก็จ้างคนนี้ทำนาผมก็มาดูว่าเอ๊ะเราตอบแทนแล้วให้เงินเข้าไปมันถึงก็ไม่ถึงอีกถูกไหมล่ะก็ต้องไปดูทะเบียนการจดทะเบียนนี่รื้อใหม่ทุกทั้งระบบจดทะเบียนคนจนใครมีรายได้น้อยใครเป็นเจ้าของนาใครให้เช่าที่ก็ต้องไปดูกฎหมายว่าไอ้การเช่าการผู้ให้เช่าผู้เช่าจะทำไงเช่าแล้วออกไม่ออกคุ้มครองไอ้ผู้เช่าอย่างเดียวก็ไม่ได้คุ้มครองอะไรผู้เช่าชาวนาอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกมันก็ต้องมีให้เขาเรียกว่าดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งคู่เพราะนั้นกฎหมายวันนี้ผมเห็นเถียงกันทุกวันนะเถียงกันทุกวันคือมันไม่ได้อะที่มันจะได้ทั้งหมดอะนะมันก็ต้องมีคนที่ลดลงบ้างไอ้คนหนึ่งก็ได้เพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่ใช่เพิ่มทั้งหมดหรือเสียทั้งหมดถูกไหมล่ะนะอันนี้ก็อธิบายหรือพูดให้เข้าใจนะที่วันนี้การเดินหน้าประเทศเนี่ยมันประกอบไปด้วยการขับเคลื่อนประเทศใช่ไหมขับเคลื่อนบริหารการแผ่นดินผมใช้ปกติกับทั้งสิ้นนะคำว่าปกติก็คือใช้ระเบียบสำนักนายกในการทำงานช่วงแรกๆ 4-5 เดือนแรกก็คสช.จำเป็นนะเพราะว่าจะได้หยุดความขัดแย้งให้ได้ตอนนี้ก็ใช้ระเบียบสำนักนายกบริหารไปตั้งคณะกรรมการระเบียบทั้งนั้นสำนักนายกแล้วก็กระทรวงแต่ละกระทรวงก็บริหารไปอ้าวบางอย่างตอนนี้ชักช้าไม่ทันอ้าวตั้งคสช.มาขับเคลื่อนอ้าวในเรื่องของปฏิรูปก็สปช.ตั้งสปช.มาเพราะนั้นคสช.เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำสี่สายที่ว่าวันนี้แม่น้ำสี่สายเริ่มไปนี่ไปโน่นไปนี่แล้วมันจะไม่ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไงผมก็เอาใหม่คิดจนจะปวดหัวอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็เริ่มก่อน22ก็คิดมารอบแล้วหลังจากนั้นคิดมาทุกวันก็อย่างว่าธรรมดามันทำอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็เหมือนทหารมันก็ต้องมีหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด1 2 3แล้วก็ปรับไปการเข้าตีอะไรต่างๆก็ว่าไปนะทหารนะผมก็เอามาใช้อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวกำลังคุยกันผมรู้ว่าทุกคนตั้งใจดีทุกคนอยากจะปฏิรูปประเทศวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะปฏิรูปประเทศให้มันเข้มแข็งให้มันยั่งยืนถูกไหมครับให้รับการยอมรับนะเพราะนั้นไม่ว่าใครจะอยู่กับใครใครจะรักใครใครจะชอบใครผมห้ามท่านไม่ได้ถูกไหมท่านจะเกลียดผมก็ไม่รู้อีกนะแต่ถ้าผมโมโหท่านท้ายสุดผมหงุดหงิดผมอะไรทุกวันไอ้คนที่จะตายก่อนคือผมท่านไม่เป็นไรหรอกหรือคนที่ผมเกลียดเขาก็ไม่รู้เพราะนั้นอย่าอยู่ด้วยความเกลียดนะสมเด็จพระเจ้าทรงสอนไว้ทรงรับสั่งกับผมไว้ว่าเธออย่าไปเกลียดใครเขามากนะอย่าเกลียดใครอย่างเดียวถ้าเขาไม่ดีเติมส่วนที่ดีให้กับเขาหาส่วนดีเขาสักส่วนหนึ่งแล้วก็หาอะไรเติมให้เขาค่อยๆพูดกับเขาอะไรกับเขาเขาอาจจะดีขึ้นมาก็ได้นะต้องเมตตาอยู่กันด้วยความเมตตานะคราวนี้นั่นแหละนั่นเป็นสถาบันแต่ประเทศไทยต้องอยู่ด้วยแหละสังคมที่อยู่ร่วมกันมาเนี่ยต้องอยู่ด้วยแหละด้วยกฎหมายด้วยกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมก็ทำให้มันโปร่งใสให้มันมีประสิทธิภาพวันนี้ผมก็ผลักดันให้มันเกิดขึ้นทุกฝ่ายนะจะเห็นด้วยว่ามันก็เริ่มมีคดีทุกคดีออกมานั่นแหละนะอย่าไปพูดว่าไอ้ลำเอียงทำมาเพื่อจะขจัดนี่กันจนใครดีก็ว่าไปใครสู้ได้สู้คดีได้ก็สู้ไปถ้าไม่ผิดสักอย่างมันจะมีกระบวนมันจะต้องเข้ากระบวนการไหมผมถามดิหรืออยู่ดีแกล้งได้ว่าไอ้เนี่ยผิดไม่ได้นะนี่เมื่อเช้าเห็นก็จะให้ผมเป็นพยานอะไรอีกแล้วเนี่ยเขาบอกเฮ้ยผมเป็นนายกนะเว้ยลืมไปเปล่าอะร่วมมือเดี๋ยวผมส่งเอกสารก็ได้มั้งนะแล้วผมถามกลับไปว่าไอ้คดีที่ผมจะต้องให้ผมไปให้การเนี่ยแล้ววันนั้นมันเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทำไมไม่พูดถึงไม่พูดอะไม่กล้าพูดวันนี้คือวันนี้เอ้าไม่ได้มันต้องช่วยกันมันต้องช่วยทำให้บ้านเมืองไปได้สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยถ้ามันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมซะแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรต่อมันก็ทำได้แต่ถ้าไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมันทำอะไรไม่ได้ถึงผมจะมีอำนาจเหรอผมทำไปแล้วคนที่เหลือเขาว่าไงหรือใครว่าผมพูดผิดถ้าใครก็ตามเข้ามาสู่ในกระบวนการยุติธรรมนะมันจบทั้งหมดแล้วมันจะผิดจะถูกมันค่อยว่าต่อกันว่าจะยังไงต่อไปต้องยอมรับต้องหาให้ได้ก่อนว่าอะไรมันมาจากอะไรถูกไหมล่ะไม่เห็นมีใครอย่างนี้เลยนิ่งใช่ไม่เป็นไรนะ
เอาละนอกเรื่องไปเยอะแล้วจริงๆนะวันนี้บางจริงพูดระบันเหนื่อยเนี่ยบางทีพูดมากไปฝันกลางคืนเอ๊ะมันพูดไปหรือยังวะเนี่ยพูดฝันตอนนี้ฝันจริงๆเลยทุกคืนนะแหมมันฝันที่ดีนะไม่เคยเลยจริงๆนะกลับมาภาคประชาสังคมนะพัฒนาคุณชีวิตฝากด้วยนะบริษัททำ CSR ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวดูที่ผมจะขุดคลองลาดพร้าวเนี่ยจะต้องขุดเนี่ยมีเงิน 2,000 กว่าล้านเนี่ยมีคนอยู่ 1,400 ครัวเรือนทำยังไงช่วยผมหน่อยสิบางคนบอกว่าเออก็ไม่เป็นไรดิย้ายจากคลองนี้ไปอยู่อีกคลองนึงคือเอาสักคลองนึงเพราะคนพวกนี้คุ้นเคยกับในคลองอยู่แล้วไอ้นี่เสนอแบบนี้ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันก็ถ้างั้นก็ไปขุดคลองใหม่สักคลองให้เอาทั้งหมดไปอยู่ริมคลองมันต้องมีวิธีการน่ะผมคิดว่านะอ้าวถ้าขุดขยายคลองได้เอาทําเรือนแพเค้าอยู่ได้มั้ยขายของในน้ําอะไรอย่างนี้ได้เปล่าผมไม่รู้นี่เนี่ยตรงนี้ไปช่วยคิดมาเสนอมาผมรับฟังนะหรือใครจะรับ 1,000 เท่าไหร่ประมาณ300ครัวเรือนมั้งที่จะขุดคลองแรกเนี่ยประมาณสัก 1,400 คนบริษัทไหนรับไปทำงานบริษัทบ้างช่วยกันช่วยกันคิดเดี๋ยวรัฐบาลดูแลนะฮะมันก็ไปว่ากันคราวนี้พอย้ายไปใช่ไหมสร้างตึกให้บอกแพงไม่ไปดีกว่าคืออะไรก็ไปเอาจะอยู่ตรงเนี้ยนะค่าเช่าเหรอโอ้ยแพงเกินไปตึกนี้แพงเกินไปเอ๊ะสรุปมันจะยังไงวะเนี่ยคือต้องยอมรับกติกากันมาต้องอธิบายเขานะนะตึกแถวดินแดงอยู่ไปเดี๋ยวมันถล่มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะก็ไม่ไปนะจะไปสร้างที่ใหม่ก็ไม่ได้เอ๊จะทำยังไงดีเดี๋ยวไปคิดกันต่อช่วยด้วยนะไปบอกรัฐบาลหน้ากันแล้วกันไปถ้าผมทำไม่ทันแล้วก็นะต้องทำไงจะเพิ่มรายได้เข้าลดความเหลื่อมล้ำในสังคมการเข้าถึงกฎหมายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาคนจนเนี่ยเข้าไม่ถึงไม่รู้จะไปฟ้องใครวันนี้เปิดศูนย์ดำรงธรรมขึ้นมารู้ไหมว่าเรื่องเข้ามาทั้งหมดแล้วกี่เรื่อง 200,000 กว่าเรื่องบางเรื่องนี่แก้ได้เป๊ะเดียวเขาไม่เข้าใจเนี่ยเปิดทุกจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเปิดศูนย์ดำรงธรรมที่ทำเนียบแก้90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่ผ่านมาเคยแก้ไหมไม่เคยทั้งที่บางเรื่องง่ายแล้วคนจนก็เป็นเหยื่อของไอ้พวกต้มตุ๋นมาตลอดอะที่ดินที่เดินถูกหลอกลวงขายไปหมดไปนี่นอกระบบเลยแก้ง่ายแก้ได้ส่วนที่แก้ยังไม่ได้ส่งกระทรวงเข้าไปกระทรวงก็ไปแก้อีกอันหนึ่งมันก็เร็วขึ้นไงเนี่ยวันที่รัฐบาลนี้ทำเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้ไปบังคับอะไรใครเลยนะอีกเรื่องนึงก็คือการที่จะให้หน่วยราชการเนี่ยสามารถจะทำให้อะไรมันเร็วขึ้นลดขั้นตอนให้ข้อมูลการค้าการลงทุนให้ได้ภายในเท่าไหร่90วันนะที่ผ่านมาหลายบริษัทเวลาผมไปต่างประเทศเขาบอกติดต่อมา2ปีแล้วยังไม่ได้คำตอบเลยว่าได้ไม่ได้เขาจะได้ไปลงทุนที่อื่น2ปีบางคนรอ2ปีก็หวังว่าปีที่3แล้วพอเริ่มปีที่3มีข่าวดีแน่นอนเลยเขาเรียกมาแล้วปรากฏเขาเรียกว่ายกเลิกก็โหผมแล้วอายๆเขาเนี่ยก็บอกให้มันเรียบร้อยมันกติกามันอยู่ตรงไหนอะไรได้ไม่ได้นะตอนนี้ก็สั่งไปหมดแล้วใน BOI ในต่างบางคนก็บอกเอ๊ะมันไม่เป็นธรรมก็ไปว่ามาไปแก้ไขมาเราได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลายอย่างนะครับลดขั้นตอนแล้วก็มีคำถามคำตอบให้กับเขายื่นการลงทุนวันนี้กระทรวงการต่างประเทศไม่ทำในเรื่องของอะไรต่างประเทศอย่างเดียวความสัมพันธ์อย่างเดียวเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนด้วยทูตการค้าทูตพาณิชย์หรือทีมไทยแลนด์ทั้งหมดฝากท่านด้วยนะไปดูแลเขาหน่อยนะทุกประเทศแต่ท่านไปหาทูตครับไปให้ข้อมูลกับเขาไว้นะใครเขาจะมีข้อมูลเขาจะได้มาถามที่ทูตวันนี้ทูตถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้ผมจะเล่นงานทุกทูตนะรู้แต่อะไรประชุมเสร็จกลับมาถามว่าประชุมแล้วมันมีข้อหรือไม่มีสรุปมันจะต้องมีอะไรล่ะกูวัดเป็นไปไปฮาวใช่ไหมประชุมทุกครั้งการประชุมนี่คืออะไรการมหาการที่เร็วที่สุดเว้นแต่ว่าประชุมแล้วพูดนานนะประชุมเนี่ยมันต้องเร็วแล้วประธานการประชุมมันต้องตัดสินใจได้เพราะนั้นข้อมูลในการประชุมมันต้องพร้อมเพียบพร้อมไม่ใช่ครั้งแรกเอาเรื่องเข้ามาเอามาเสร็จตั้งอนุกรรมการอนุกรรมการไปทำมาอนุกรรมการเอาเข้ามาเสนอขออนุมัติขออนุมัติกลับไปอีกทีโอ้โหกว่าจะถักได้สักอันเมื่อไหร่จะจบพวกเนี้ยผมบอกไม่เอาตอนนี้ไม่ฟังไปทำมาให้เสร็จขึ้นมาแล้วอะไรที่มันทำได้บอกมาเลยอะไรที่ยังทำไม่ได้ติดขัดตรงไหนบอกผมจะแก้ให้ตรงนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นได้นี่แหละไม่งั้นแล้วโอ้โหนานนะแล้วก็อธิบายเข้าไปเลย
บางเรื่องเนี่ยเอกสารส่งมาแล้วเนี่ยเอกสารนี่เขาส่งไว้เพื่ออะไรอ่านใช่ไหมอ่านก่อนแล้วมีใครไม่อ่านไหมมีมันต้องมีสิมันต้องมีสิเวลาไปถือหุ้นเหมือนกันเขาส่งเอกสารต้องส่งเอกสารผมภายในกี่เดือนนะระเบียบกี่เดือนนะกี่วัน30วันหรือไม่รู้6-7วันอะไรก็ได้เขาจะบอกว่าไม่ได้อ่านผมไม่เคยเห็นเลยทำไมส่งทีหลังอะไรเงี้ยมากรรมการก็เขาส่งไปตั้ง6-7วันแล้วไม่อ่านเขาบอกเว็บไซต์ผมไม่เปิดบ้านผมไม่มีคอมพิวเตอร์เอ้ยไม่ได้วันนี้ต้องรับรู้แล้วทราบด้วยกันที่ผมพูดทุกวันเนี่ยจนกว่าจะแพ้กันไปข้างหนึ่งเข้าใจไหมผมพูดวันศุกร์ดูที่ใครมันจะแพ้ไม่ถึงไม่ฟังผมก็จะพูดเอาพูดไม่ฟังแล้วมันจะรู้เรื่องไหมล่ะไอ้ที่ผมพูดเนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลทำกำลังทำกำลังแก้ไขแล้วเนี่ยมันเป็นผลกระทบกับท่านแต่ไม่ฟังไปฟังโน่นปฏิรูปไปรูปแล้วเขาเตรียมระยะที่1 2 3 4จะเดินหน้ายังไงรัฐบาลต่อไปจะทำยังไงกลไกในการไปรูปจะอยู่ยังไงจีนเขาไปรูปมาตั้ง30ปีไปแล้วเนี่ยวันนี้ยังเหลือ 3-400 เรื่องประธานวิสีบอกของเขาเหลืออีก300กว่าเรื่องเขาทำไปแล้ว1,000กว่าเรื่องใช้เวลา30ปีนะจากประเทศที่มีรายได้น้อยที่สุดมาเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับ2เขายังไม่เลิกปฏิรูปเลยไอ้นี่ไม่ได้เมื่อไหร่จะคืนเมื่อไหร่จะคืนสัญญาไว้เมื่อไหร่จะทำแล้วมันแก้อะไรหรือยังเนี่ยทะเลาะกันทุกวันนะผมก็ไม่อยากจะไปเป็นกรรมการกลางแต่มันจำเป็นนะหรือใครคิดว่าไม่เป็นไรอยู่กันได้เอาไหมล่ะใครมาสมัครเป็นนายกเดี๋ยวนี้มาเลยผมจะคัดให้มาเร็วไม่ต้องไปเลือกตั้งอ่ะมานะก็วันนี้ก็ตั้งใจทำนะแล้วก็รัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อจะจะอะไรได้สิ่งที่ผมบอกวันนี้คือเราต้องมีเป้าหมายของประเทศให้ได้ว่าเราจะไปทางไหนวันนี้เราต้องสร้างความเข้มแข็งของประเทศให้ได้ไม่ใช่เราจะบอกว่าเราจะค้าขายแบบนี้ไปแบบนี้ไปไม่ได้นะเราจะขายข้าวขายยางขายอะไรอยู่แบบนี้ไม่ได้เลยเราต้องขายอะไรที่มันทันสมัยขึ้นขายอะไรที่มันเล็กแต่ราคาสูงขึ้นมีแบรนด์มีนวัตกรรมมีการวิจัยพัฒนาผมสั่งหมดแล้วทุกกระทรวงเดินหน้าแบบนี้การลงทุนวันนี้ต่างชาติเข้ามาต้องใช้วัตถุดิบประเทศเท่าไหร่ยังไงต้องให้คนไทยมีสัดส่วนในการทำงานระดับแรงงานเท่าไหร่ในระดับหัวหน้าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ผมถามว่าแล้วทำไมไม่จ้างคนของเราขึ้นมาระดับหัวหน้าเขาบอกมันพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนี่แหละคือสิ่งที่มันไม่ได้พัฒนากันต่อมากระทรวงศึกษาไปทำยังไงนะประถมมัธยมอุดมศึกษาอาชีวะทำยังไงวันนี้ขาดแรงงานปีหน้าขาดแรงงาน 60,000 กว่าคนแล้วมันจะเป็นแสนคนเพราะเราตั้งโรงงานในปีนี้ 1,500 กว่าโรงงานที่เข้ามาลงทุนBYUเนี่ยทำยังไงนะคนไทยทำไหมล่ะไม่แล้วเดี๋ยวนี้ไปบริการสปาโน่นหรืออะไรที่มันสบายอ่ะนะแรงงานไม่ทำแล้วเราจะขาดแรงงานนี่ผมต้องหาแรงงานต่างชาติอีกแล้วเนี่ยกระทรวงแรงงานต้องไปหามาอีกทั้งแรงงานในประมงนะบนบกอะไรเหล่านี้ทำให้มันถูกกฎหมายตอนนี้จดทะเบียนไปแล้ว2 ล้านกว่าแรงงานเคยจดได้ไหมไม่ได้รัฐบาลนี้มา3เดือนจดได้หมดวันนี้จดเพิ่มไปเรื่อยๆพิสูจน์สัญชาติยังไม่ได้จดเสร็จต้องพิสูจน์สัญชาติแล้วก็ออกใบอนุญาตที่มันสามารถจะเคลื่อนย้ายไปมาไหนได้นะผมก็ห่วงอย่างนึงพอมันเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้นี่มันจะไปบริษัทโดนแล้วรายได้ดีกว่าไงสวัสดิการดีกว่าไงไปจังหวัดโน้นได้ท่านก็ต้องดูแลบริษัทท่านให้ดีนะอันนั้นเป็นเรากีดกั้นอะไรไม่ได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวปีหน้ากำลังให้กระทรวงแรงงานมาหามาตรการดินะทำยังไงจะให้เกิดความเป็นช่องทางระหว่างรัฐต่อรัฐหาได้ไหมนะทำไงมันจะไม่หลอกลวงกันทำไงไม่มีสถิติการค้ามนุษย์วันนี้เราก็โดนเรื่องค้ามนุษย์รัฐบาลนี้ก็แก้เรื่องค้ามนุษย์แก้กฎหมายเขียนกฎหมายเขียนวิธีการทุกอย่างเขาเตือนมาไม่รู้กี่ปีแล้วไม่เคยทำไม่ได้ทำไม่จริงจังนี่ทำไปขนาดทำไปดีเขายังบอกช้ายังไม่ทันเวลาแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมผมว่ายังดีใจมาหน่อยนึกว่ามันแย่กว่าเดิมนะนี่ส่งไปเลยนะส่งไปเรื่องค้ามนุษย์นะครับค้ามนุษย์รวมความไปถึงเรื่องอะไรแรงงานบนบกแรงงานในทะเลขอทานหมดเลยนะเขาถามว่าไอ้ผู้นำพาของเราเนี่ยมันใครจับมาบ้างหรือเปล่าจับแต่มีใบอะไรทางวันนี้จับหมดผู้นำพาก็จับตำรวจทหารเกี่ยวข้องปลด
ต้องรายงานเขานะนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำวันนี้นั่นคือจะแก้ปัญหาค้ามนุษย์วันนี้จะเห็นว่าขอทานหายไปเยอะตอนนี้กำลังไปฝึกดนตรีอยู่ผมถามแล้วว่าไอ้วันนี้พกก็ลองว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้เพราะไม่ได้ข้ามเขาไม่ได้วันนี้พกก็ต้องไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยนะเพราะนั้นถ้าใครจะขอทานแลกเงินก็ต้องไปร้องรำลำเพลงนะผมก็บอกพม.ไปทำใหม่แล้วนะไม่งั้นก็ต้องจับหมดนะครับถ้าเป็นต่างชาติก็ส่งออกไปในประเทศก็มาหาดูที่จะฝึกงานฝึกการอะไรไงได้คนพิการอะไรยังไงนะบริษัทก็ขอร้องหน่อยว่าถ้าเอาคนที่เขาเรียนรู้มาแล้วจบการศึกษามาแล้วมีความรู้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องใช้อะไรมากมายเนี่ยขอรับไปสักหน่อยนึงเถอะนะมันเป็นกติกาสากลโลกถ้าเราไปพูดกับเขาเนี่ยเขาบอกโลกวันนี้มันมีอยู่ไม่กี่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ climate change ก็เลยคือเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมที่มาตกในถล่มอีกตั้งหลายประเทศเนี่ยนะแล้วก็เรื่องอะไรไอซิสใช่ไหมกระบวนการก่อการร้ายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องเศรษฐกิจภูมิภาคใช่ไหมเรื่อง connectivity เรื่องอะไรกันโรคระบาดใช่ไหมอีโบลาผมก็ถามในที่ประชุมนะมีหลายประเทศผมไปใหม่ผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะผมทำให้คนประเทศไทยของผมผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยทำให้หลายประเทศในโลกมาตลอดมีหลายภารกิจที่ทหารไทยไปทำมา200กว่าภารกิจนะมีทหารไทยไปทำงานมาหลายหมื่นคนเจ็บก็มีตายก็มีกลับมาทุกประเทศที่เราไปประสบความสำเร็จหมดในเรื่องการประกัน peacekeeping การบริการเพื่อสันติภาพการช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นซูดานแล้วก็ที่ถัดไปหมดได้รับการตอบรับมาปาปูอะไรที่อะไรที่แยกประเทศไปติมอร์โอ้โหเขาชื่นชมคนไทยมากแล้วเขาพูดกับทหารเรากลับมาบอกว่าเราไปสอนเขาปลูกพืชทำนี่ทำนั่นทำอะไรแต่ให้เขาพอมีเขาทำอะไรไม่เป็นเลยนะเขาบอกว่าโชคดีเนี่ยโชคดีเสียอะไรล่ะโชคดีแทนคนไทยนะที่มีพระมหากษัตริย์แบบนี้ผมก็สะอื้นเหมือนกันนะลูกน้องกลับมาจริงๆวันนี้ไอ้พวกนี้จะรวยกับเราแล้วไอ้ที่มันจนๆทำอะไรไม่เป็นมันเนี่ยปลูกผักเต็มเลยเนี่ยสูดานเนี่ยให้ดูเถอะไอ้พี่ไทยรอเขารอเขาก่อนนะยักษ์ตัวที่หนึ่งสิงเสือตัวที่หนึ่งอะไรก็บ้าไปคอยไปก่อนแล้วกันเราเป็นคนสุภาพบุรุษมั้งผมว่าใช่ไหมหลายปีแล้วนี่เราบอกว่าจะเป็นตัวที่หนึ่งคอยเท่าหน่อยเป็นอะไรก็ตายหลับก่อนก็ได้วันนี้ไม่ได้แล้วทุกคนมันก็ตายหมดแล้วนะเขาจะวิ่งแซงหน้าอยู่แล้วนะผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นเพราะนั้นวันนี้เราต้องมองเศรษฐกิจมหาภาคก็คือผมมองประเทศไทยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาเซียนนั้นการทำอะไรก็ตามต่อไปนี้ผมพูดกับทุกประเทศว่าเราไม่ได้พูดเพื่อประเทศไทยอย่างเดียวประเทศไทยเราพูดเพื่อคนไทยเศรษฐกิจในประเทศแต่เราต้องเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเราต้องสร้างความแข็งให้อาเซียนให้ได้เพราะนั้นการค้าการลงทุนใดก็ตามภาพลงทุนประเทศไทยก็ไทยบวกหนึ่งไปก็ได้หรือจะไทยจะเมียนมาบวกหนึ่งมาไทยก็ได้เพราะบางอย่างเราต้องใช้สิทธิของ GSP ใช่ไหมแล้วก็ GSP ถ้า GSPเขามีสิทธิ์อยู่คนก็อยากไปลงทุนที่เขาแต่เราจะได้ประโยชน์จากเขาอย่างไรต้องเปลี่ยนวิธีการนะเราก็ต้องเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนสินค้ารับสินค้ามากระจายสินค้าอะไรก็ว่าไปถ้าเราผลิตเองอะไรแปรรูปเองในประเทศมันสิทธิเราลดลงไปจากอะไร GSP ด้วยแล้วเรื่องอะไรนะ FTA ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเราจะทำเศรษฐกิจเป็นกลุ่มยังไงนะกลุ่มประเทศยังไงก็ไปเลือกกลุ่มให้มันดีส่วนใหญ่เขาเทิร์นมาไปหมดเซ็นทุกอันแล้วอันไหนมันได้อันไหนมันเสียก็ไม่รู้อันไหนมันเสียแล้วก็เว้นไว้ก่อนสิครับเรื่องนี้เราเห็นด้วยแต่เรายังไม่ลงนามอะไรแบบนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้นะถ้าลงนามทั้งหมดถึงเวลาเขาถามว่าแล้วทำไมไม่ยอมไม่รู้สิเขาลงสมัยโน้นนี่ตอบอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการลงนามนี่มันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนมันเนี่ยเวลาไปประเทศโน้นขอดิขอลงขอดิผมบอกแล้วท่านให้อะไรผมบ้างล่ะนะไม่ให้อ่ะไม่ให้ผมก็ยังไม่ให้มันต้องมีนะศักดิ์ศรีของความเป็นประเทศไทยคือที่ผ่านมาเราให้เขาไปเกือบหมดแล้วเที่ยวบินเหรออ่ะไปเต็มเวลาเราไปขอตอนนี้เขาให้ไหมล่ะแน่นตอนนี้สนามบินแน่นเครื่องโอ้ยปัญหาเยอะแม่เอาคืนก็ไม่ได้ซะด้วยใช่ไหมล่ะวันนี้ขออะไรผมสั่งผลไม้ผมเพิ่มไหมล่ะนะซื้อปลาผมเพิ่มไหมซื้อผักซื้อไก่แช่แข็งซื้ออะไรผมไหมผมพูดเขาแบบนี้เขาก็ yes ไอ้ของเราแหมมันต้องไล่เขาแบบนี้แต่จะได้ยังไงเดี๋ยวว่ากันนะวันนี้รัฐมนตรีพาณิชย์ก็ให้ไปเพิ่มเดินตลาดข้างในมีแบ่งตลาดเกรด1เกรด2เกรด3วันนี้เกรด1มันแย่งกันหมดแล้ว
มันขายไม่ได้ละถูกไหมชะลอตัวปั๊บมันก็เราต้องไปเฉพาะกลุ่มอีกละต้องลงไประดับล่างไปกลุ่มเป้าหมายล่างๆในประเทศนี้ไม่ได้ก็ไปจังหวัดนี้จังหวัดโน้นลงไปที่เขาต้องการของที่เรามีอยู่เพราะนั้นเอกชนต้องเดินไปกับรัฐด้วยนะบริษัทต่างๆก็ต้องร่วมมือกับรัฐอย่าติติงรัฐมากนักเลยนะคือมีแต่ปัญหาแต่ถามว่าทำไงไม่รู้อะแต่ปัญหารัฐบาลไปแก้มาดิอยากเป็นรัฐบาลนี่ไม่ใช่งี้ใครอยากจะเป็นวะผมนี่ไม่อยากจะเป็นอยู่แล้วแล้วจะมาบอกไอ้หน้าที่ผมอีกนะก็ผมมาทำให้นี่ไงนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำแย่งกันเป็นนักนะเดี๋ยวก็แย่งกันอีกแล้วก็ถ้าเสียหายอีกก็คันนี้ตลาดทุนรับผิดชอบด้วยนะถือว่าไม่ช่วยกันนะเพราะนั้นรัฐบาลสนับสนุนทุกอย่างที่เป็นโครงการกระจายรายได้นะครับสร้างความมั่นคงตลาดแรงงานผมบอกให้ถ้ามันขายต่างประเทศไม่ได้มากนักประชาคมใหญ่ไม่ได้ก็ขายในประเทศตั้งตลาดชุมชนขึ้นมาขายตลาดผักตลาดปลาตลาดอะไรให้มีชื่อเสียงเกษตรกรต้องเรียนรู้นะไม่ใช่เรียนรู้เฉพาะการผลิตอย่างเดียวเขาต้องรู้มาร์เก็ตติ้งต้องรู้เทรดดิ้งการตลาดด้วยเขาให้รู้ว่าราคาเขาควรจะเท่าไหร่ไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ราคาข้าวต้องเท่านี้เท่านั้นก็มันขายไม่ได้มันเขาได้รู้ว่าเขาจะต้องไปลดต้นทุนเขายังไงวันนี้เขาไม่เรียนรู้เรื่องเหล่านี้เลยเพราะว่าไม่ได้สอนเขาไม่ได้บอกว่าไอ้เป็นอย่างนี้เราจะแก้ตรงไหนอ้าวมีปัญหาเอาเงินใส่ไปแล้วเท่าไหร่ล่ะตอนนี้หนี้สินบวกไว้เท่าไหร่ตอนนี้นะเพราะนั้นวันนี้ต้องสอนเขาเรียนรู้ก็ให้เขาผมดูในทีวีใน UBC ใช่ไหมในนั่นแหละมันมีตลาดของเกษตรกรพอขึ้นมาปั๊บมันมีแค่โรงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สำหรับแพคกิ้งมีกล่องมีพลาสติกมีต่างๆเจ้าที่ของชุมชนนั่นแหละไอ้นี่เอาเรือมงขึ้นมาปั๊บเขาจะแบ่งส่วนที่ดีมาแล้วเข้ามาตรงเนี้ยแล้วก็แพคกิ้งแล้วมีคนไปซื้อของตั้งราคาเองที่เหลือก็ส่งอะไรบริษัทของเดิมตามสัญญาไปทำได้ไหมอย่างเงี้ยไม่รู้ใครทำธุรกิจเรื่องประมงเลยลองทำแบบนี้ได้ไหมข้าวปลาอาหารเหมือนกันเมื่อเช้าผมก็สั่งมาแล้วว่าลองไปดูที่บริษัทต่างๆนี้จะทำสินค้า2อย่างได้ไหมคุณภาพเดียวกันแต่สีไม่ต้องสวยกล่องไม่ต้องดีแต่คุณภาพดีขายคนไทยได้ไหมผมไม่รู้ผิดกฎหมายเปล่าไม่รู้การค้าเราไม่ได้ขายใครนี่นะหรือผิดอ่ะท่านไม่รู้แล้วผมจะรู้ได้ไงเนี่ยไม่รู้ฝากไปคิดเอาเองนะแต่ไม่ใช่ลดราคาแล้วแปลง2ทีหลุดเงี้ยโอ้โหนี่ก็ไม่ใช่เอาแค่กล่องไม่สวยก็พอไม่ต้องมาเขียนว่าเอาช่วยชาติยี่ห้อช่วยชาติต้องระวังให้พวกช่วยชาติอีกแบบนึงนะพอเขาขายของถูกอะไรกูเหมาเลยนะแล้วไปขายต่อไอ้อย่างงี้ก็อีกพวกไอ้พวกนี้เยอะนะไม่ได้ตอนนี้เราก็ลดวันนี้เปิดตลาดธงฟ้าธงอะไรไม่พอยังไงก็ไม่พอแต่ก่อนมีไม่เป็นจังหวัดใช่มั้ยครับวันนี้ออกไป100สายไม่พอเพราะชุมชนเรามีเท่าไหร่มีหมู่บ้าน 70,000 กว่าหมู่บ้านใช่ไหมก็ต้องกระจายไปเพราะนั้นชาวบ้านมันต้องตั้งเองวันนี้ให้มหาดไทยให้กระทรวงเกษตรไปตั้งดูนะถ้าไม่ได้ก็แลกเปลี่ยนกันก็หัวท่านทรงสอนไว้แล้วถ้าปลูกพอมีพอกินก็คืออยู่ได้ในสถานการณ์วิกฤตก็แลกกันไปกันมาแบ่งปันเหลือก็ขายจำหน่ายดีขึ้นก็ตั้งบริษัทลงทุนทีละขั้นนะมีภูมิคุ้มกันมีมาตรการเตรียมการรับความเสี่ยงที่ว่าเมื่อกี้นี่นะต้องสอนแบบนี้แล้วล่ะผมว่าในภาคธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยโอเคอยู่แล้วการลงทุนระหว่างประเทศแต่ธุรกิจ SME ในประเทศไทยถึงมี 90% นี่จะทำยังไงกับเขานะวันนี้ก็ให้ไปดูแลกองทุนดิการเข้าถึงกองทุนจะทำยังไงการขยายเพิ่มเครื่องจักรเครื่องมือเทคโนโลยีอย่างไรพวกนี้เป็นรายได้มหาศาลที่กับรัฐนะแต่ไม่จดทะเบียนอีกเท่าไหร่ไม่รู้เยอะนะ2ล้านกว่ารายมั้งจดไปเท่าไหร่ 5-6 หมื่นเองวันนี้บอกให้จดทะเบียนบอกขอดูเรื่องภาษีก่อนสิภาษีอะไรนะภาษีค้างเก่าอะไรผมไม่รู้นะกลัวภาษีแปลกไว้คนไทยเลยกลัวอะไรที่ไม่นักมันคนจะกลัวแหมมันถ้าเข้ามาให้เราช่วยเนี่ยนะมันก็เราก็พร้อมจะช่วยพร้อมจะดูแลนะไปบอกเลยบอกเข้ามานะบางคนบอกต้องนิรโทษอีกแล้วมันนิรโทษกันบ่อยจริงภาษีเรื่องขายของก็ต้องนิรโทษผมแล้วกุ้มใจจริงมันติดคำพวกนี้นะนะ amnesty อะไรเนี่ยนะมันรู้สึกเป็นสากลมากกว่าน้อยแล้วนะเพราะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมแล้ววันนี้สิ่งที่โลกสนใจนอกจากเด็กผู้หญิงสังคมผู้สูงอายุในนี้ไม่มีมั้งมีแต่สาวสูงอายุ
มันจะมากขึ้นวันนี้ไทยก็มากขึ้นนะรัฐมนตรีผมก็รวมอายุก็เป็นพันเหมือนกันนะหนุ่มๆไม่เอาขอมาเป็นไม่เป็นนะมันระยะสั้นนะเสี่ยงนิดหน่อยนะก็โอเคละแต่ท่านก็ตั้งใจนะตั้งใจก็ให้กำลังใจกันแล้วกันนะสังคมผู้สูงอายุจะทำยังไงเรามีความพร้อมไหมถ้าเราจะขยายกิจการพวกนี้เพื่อจะคนเหล่านี้มาเกษียณอายุบ้านเรามันจะมีปัญหากับเราหรือเปล่าถูกไหมวันหน้าบางคนก็บอกว่าเอาสิทำเรื่องนี้เรื่องนั้นผมว่าเราแค่เป็นฮับเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยน่าจะโอเคนะรักษาพยาบาลการท่องเที่ยววันนี้การท่องเที่ยวดีขึ้นไหมครับกิจการน่าจะดีนะผมเห็นเครื่องบินลงเมื่อวานเขาส่งรูปมาผมก็ส่งต่อไปที่กระทรวงคมนาคมแถวยาวจากนี่ไปข้างล่างเลยมั้งโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นเมื่อวานผมพูดไปแล้วเขาอยากมาเที่ยวท่ามกลางกฎหมายพิเศษไม่มีนะประเทศไหนในโลกก็ไม่มีแบบนี้มาแล้วเขารู้สึกปลอดภัยไงแล้วก็อะไรนะรัฐบาลก็ตั้งกองทุนให้200ล้านมีอะไรบาดเจ็บสูญเสียล้มตายจากการเนี่ยมาเบิกรัฐเนี่ยให้ตามสิทธิกติกาทุกอย่างรู้อย่างเนี่ยนะเที่ยวในประเทศนะครับนะผมใช้นโยบายอะไรไทยเที่ยวไทยไทยเที่ยวกับเที่ยวไทยนะวันนี้โอ้โหมีอะไรเดี๋ยวผมกำลังจะให้เขาเข้าอะไรล่ะเขาเรียกอะไรนะโทรศัพท์โทรทัศน์เอ้ยโทรศัพท์เขาเรียกอะไรนะแอปแอป normal มั้งไม่รู้อะไรไร้สาระอยู่เนี่ยผมว่าเอามาเข้าแอปนี่เข้าไปให้ได้ทุกกระทรวงเรื่องน้ำเรื่องอะไรเรื่องงบประมาณแล้วมาบีผมบอกผมไม่จำที่เหี้ยผมสั่งไปแล้วเพราะนั้นประชาชนต้องรู้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวไปเปิดแอปดูนะว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเนี่ยทุกกระทรวงจะต้องมีเข้ามาในนี้นะความโปร่งใสเรื่องกระบวนการเรื่องงบประมาณโครงการที่เนี่ยต้องลงโทรศัพท์มันจะได้ไปแข่งขันกันโดยเสรีนะไม่งั้นทุกคนก็โอ้ยมาวิ่งเต้นกันอยู่นั่นแหละผมไม่ไปพบใครทุกคนเลยนะบ้านผมไม่รับแขกนะเพราะว่ามันทำให้เราต้องไม่พูดความจริงไงไม่เจอใครเลยถ้ามันเจอมันก็คือเจอคือผมไม่บอกไอ้คนมาหาผมก็บอกใช่ป่ะอ้าวหลับไปแล้วตัวก็ใหญ่ยังหลับเร็วเดี๋ยวนะนะเช้าเขาบอกมีสองอย่างคนชื่อคุณสมชายคุณสมนึกไงคุณสมชายเนี่ยเขาตื่นแต่เช้ามาทำงานแต่เช้าใช่ไหมเตรียมงานประชุมมาเชิญนายก็รักใช่ไหมก็ก้าวหน้าอีกคนหนึ่งเทียบกันคุณสมนึกตื่นก็สายมาทำงานก็ไม่ทันหนังสือทุ่มหัวถึงเวลาก็ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนเท่านั้นจะเป็นสมชายหรือสมนึกเลือกเอาหรือจะเป็นผสมกันก็ได้คือต้องปรับตัวเองนะไม่เป็นไรผมใหญ่เล่นนะเผอิญผมหันไปเห็นพอดีอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกผมก็ว่าผมพูดเสียงดังแล้วนั่นเนี่ยนะปกติทหารเนี่ยยึดพื้นแล้วนะนะครับเพราะนั้นตกลงเดี๋ยวผมไปแข่งกับอุดมแต้แต้อะไรหรือไม่มีสาระไม่รู้เนี่ยชักไม่เข้าท่าเลยนะเอาละนะรัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการแข่งขันประเทศเดี๋ยวผมพูดต่อไปในวันหน้าอีกครั้งหนึ่งการจัดระเบียบขีดความสามารถประเทศไทยปี57ว่าไงพี่การนะ31จาก144ใช่ไหมแล้วดีขึ้นมาเท่าไหร่35คะแนนอะไรบ้างที่จำตัวเลขได้แม้กว่าจะขึ้นมาทีละ 3-4 คะแนนคือขึ้นคอมกันนะเพราะมันเยอะไงรายละเอียดปีกย่อยมันเยอะนะหลายหน่วยงานแล้วข้อมูลที่เขารับมาส่วนใหญ่เราจะชี้แจงไปทางส่วนราชการปรากฏว่าเขาไม่ใช่เขาไปเช็คจากผู้ที่มีส่วนที่เสียประโยชน์นะอย่างเช่นค้ามนุษย์เนี่ยเราทำให้ตายจับโน่นจับนี่เสร็จเรียบร้อยกฎหมายอย่างนี้เขาไปถามไอ้เหยื่อเท่านั้นแหละใครดูแลมันว่าไงนี่ผมสั่งไว้แล้วเหยื่อเอามาดูถามเขาว่ายังไงอีกอันนึงคือสื่อต่างประเทศเนี่ยสำคัญเพราะว่าสื่อพวกนี้เขาจะเจาะไอ้เขาไม่มาถามเราหรอกเขาไปถามจากเหยื่อแล้วเวลาประถามราชการบอกแมวไม่ให้เข้ามันก็ทะเลาะ กับราชการเนี่ยวันนี้ผมสั่งกระทรวงเทศไปทำไปจัดการมาเอาสื่อมาไอ้จะอะไรเดี๋ยวกาเดียนกาเดินทั้งหมดต้องมาคุยกันให้หมดนะองค์กรสิทธิประชาชนในห้องนี้มีไหมสิทธิประชาชนดูแลประเทศไทยหน่อยนะคนไทยต้องดูคนไทยนะครับค
ือเราต่อสู้ไปต่อสู้มาเสร็จแล้วไอ้นี่ก็สร้างไม่ได้นั่นก็สร้างไม่ได้และไอ้คนที่คิดเรื่องนี้มาทำไมมันสร้างใช่ไหมล่ะทำไมมันสร้างโรงไฟฟ้าลิกไนได้ทำไมมันสร้างไอ้นี่นั่นได้เขาคิดก่อนไงเสร็จแล้วพอเราจะทำบ้างไม่ได้ต่อต้านต่อเติ้นผมถามว่าเนี่ยให้เราลดการปริมาณแก๊สคาร์บอนใช่ไหมไดออกไซด์20-30% ปีนั้นปีนี้ผมถามแล้วเขาลดไหมประเทศใหญ่ไม่ลดอ่ะเอ๊แล้วยังไงล่ะเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเราทำเท่าที่เราทำได้นะแต่มันต้องแก้ปัญหาให้เราเล่นเช่นเรื่องพลังงานใช่ไหมครับปตท.กำไรเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยผมกำลังลบแทบตายอยู่เนี่ยนะพลังงานเนี่ยทุกคนบอกต้องการพลังงานไฟต้องสว่างทางต้องอะไรดีแต่พอเก็บภาษีไม่ให้ยากจนเศรษฐกิจมีปัญหานะจะเดินไฟฟ้าอยากได้ไฟฟ้าไอ้ตรงโน้นขอเดินสายไฟผ่านตรงนี้เอานี้ไม่ให้แล้วมันจะไปยังไงไฟฟ้าตรงโน้นน่ะมันก็ต้องชดเชยแบ่งปันกันอะไรกันมันต้องเผื่อแผ่ผมว่านะปัญหาคืออยู่ที่การความไม่เข้าใจการเข้าใจมันไม่ชัดเจนความโปร่งใสมันไม่เกิดนะเราจะบอกอบต.ไม่ดีท้องถิ่นไม่ดีมันก็ไม่ใช่เราสร้างให้รู้ให้เขาให้ถูกต้องนี่ผมสั่งมาไทยบอกไปเรียกอบรมนี่ว่าให้เขาทำแผนทำโครงการทำอะไรให้ดีและขั้นตอนการบริหารการแผ่นดินเป็นอย่างนี้มันจะได้สอดคล้องกันนะว่าอะไรที่ประชาชนเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เราต้องการนี่คือประชาชนจะเป็นเจ้าของทั้งหมดถึงได้ไหมล่ะพิการได้ไหมไม่น่าใช่อย่างนั้นนะไม่งั้นรัฐไม่ต้องมีมันก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนแล้วจะอยู่ในส่วนไหนเขาต้องกำหนดว่าเขาต้องมองความคาดหวังของตัวเองว่าบ้านของเขาชุมชนเขาต้องการอะไรในปีนี้แล้วอบต.ไปทำถ้ามันเกินจากนั้นใหญ่โตกว่านั้นงบประมาณมากกว่านั้นก็รัฐบาลกลางลงมากระทรวงลงมามันต้องสอดแทรกกันแบบนี้ไม่ใช่ทั้งหมดจะไปที่เขาหมดของงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้ถูกไหมล่ะแล้วทุกคนบอกว่าต้องเพิ่มเงินเป็นของใครของคนนั้นมันก็ไม่ได้ประเทศไทยรัฐธรรมนูญฉบับหมายเขียนว่าไงประเทศไทยเป็นรัฐหนึ่งรัฐเดียวแบ่งแยกไม่ได้คำว่าแบ่งแยกไม่ได้ทั้งแผ่นดินทั้งการปกครองทั้งงบประมาณมันคือหนึ่งเดียวเท่านั้นเอามาบริหารด้วยกันด้วยความโปร่งใสและเฉลี่ยไปให้มันทัดเทียมใช่ไหมล่ะนะต้องอธิบายคนให้เข้าใจถ้าทำแบบนั้นอีกหน่อยประเทศไหนที่มันมีรายได้ไอ้อำเภอไหนตำบลไหนจังหวัดไหนได้และไอ้ที่เหลือทำยังไงอ่ะคนไทยหรือเปล่าใช่ไหมมันต้องดูแลทั้งหมดนะเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากบริษัทรวยๆไปดูด้วยนะจังหวัดไหนที่มันแย่ๆลงไปดูหน่อยนะวันนี้เราต้องแก้ปัญหาเรื่องพลังงานนะครับความมั่นคงด้านพลังงานคืออะไรนะรอได้ไหมรอไม่ได้ลงทุนรัดได้ไหมปวดหัวคือมันขัดแย้งกันไปหมดไม่ได้นะความมั่นคงด้านพลังงานคือปีหน้าสมมุติเขาปิดท่อทำไงวันนี้ซื้ออยากเขาเท่าไหร่ปีหน้าเขาใช้ในประเทศของเขาไอ้อีกคนบอกไอ้เห็นเป็นไรนี่ปิดก็ไปซื้อที่อื่นแล้วเขาไม่ขายอีกเราฮะแล้วเขาลดกว่าดีไม่ขายอีกเขาตั้งราคาเท่าไหร่จะทำยังไงนะแต่ไอ้เรื่องส่วนตัวจะไม่โปร่งใสไม่อะไรก็นี่มาถามนี่บริษัทเขานี่แหกคุณที่แจ้งมาให้ได้แต่การเตรียมการของรัฐมันก็ต้องมีพรบมีอยู่เนี่ยเดินหน้าไม่ได้แล้วทำไงนะผมไม่ได้มาเข้าข้างใครเลยเนี่ยนะบางคนบอกว่าอะไรล่ะไม่เห็นต้องไปแคร์เลยพม่าพม่าหรือเจดีเอของมาเลเซียไม่ต้องเพราะทั้งหมดเนี่ยปตท.ลงทุนทั้งหมดนั่นแหละ 25%มันก็เท่ากับอัดยายซื้อขนมยายใช่ไหมก็เอาแต่เอาเงินพวกเราไปซื้อไม่คิดแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์ไปชี้แจงเขาดิไอ้การลงทุน 25% ในกับบริษัทต่างประเทศเนี่ยมันคือของเราหมดเลยหรือเปล่ามันไม่ใช่เนี่ยมันไม่เข้าใจนะผมไม่รู้อ่ะเหนื่อยแล้วเนี่ยพูดยังเหนื่อยเลยถ้าทำมันจะเหนื่อยกว่าไหมเนี่ยนะแต่ถ้าทุกคนช่วยกันผมก็พอไปได้นะไปได้นะการวิจัยการพัฒนาวันนี้ทุกอันต้องมาร่วมกันหมดไม่ใช่วิจัยแล้วขึ้นหิ่งแมวนะเอามาสู่การผลิตวันนี้หลายอย่างนะเราผลิตออกมา30กว่าอย่างมั้งทำยังไงผมก็เลยจะทำว่าอะไรเครื่องจักรเครื่องมือจะมาใช้ได้ในประเทศไทยใช่ไหมเช่นเครื่องจักรเกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้นะกำลังต้องดูแลคน2ส่วนส่วนหนึ่งคือปลูกข้าวถ้ามันทำข้าวดีทำเกษตรดีสนับสนุนต้นทุนการผลิตเขาเครื่องไม้เครื่องมือเขาทันสมัยเทคโนโลยีเขาเพื่อลดต้นทุนให้มีรายได้ไอ้ส่วนไหนปลูกข้าวไม่ได้อย่าปลูกเลิกปลูกแต่บังคับได้ไหมไม่ได้หาอย่างอื่นให้เขาทำเช่นทำปุ๋ยได้ไหมตั้งสหกรณ์ทำปุ๋ยแล้วขายไอ้เนี่ยไอ้ทำข้าวเนี่ยใช่ไหมล่ะหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่นะที่มันมีรายได้ทัดเทียมหรือมากกว่าที่เขาเคยได้อยู่บางพื้นที่ปลูกข้าวปีละ4ครั้ง
เพราะมันอยู่ในเขตชลประทานบางพื้นที่ปลูกข้าวปีละ5ครั้งนอกเขตชลประทานตายไป4ครั้งได้ครั้งเดียวตอนแรกผมดีใจนึกแหมมันรวยแย่เลยเนี่ยผมเจออย่างนี้มาตลอดชีวิตนะทหารก็ไปอยู่กับชาวบ้านมาบางวันไปนอนกับเขาเนี่ยตื่นมาหาเงิน10บาทตรงไหนยังไม่ได้เลยนะ10บาทเองนะไม่ได้หรอกครับท่านเห็นไหมล่ะพวกเราหน้าใสชะแล่มกันหมดอะโบ๊ะเบ๊ะหน้ามาวันนี้ผมมาหน้าสวยทุกคนใช้เครื่องสำอางไทยหรือเปล่าใช่ไหมไปพัฒนาบริษัทเครื่องสำอางไทยนะครับเรามีสมุนไพรมีเยอะแยะโถยดีกว่าตั้งเยอะแยะนะทำมาวันนั้นผมไปลองใช้อะไรล่ะน้ำมันยานวดไข่กล้ามเนื้อนะทำจากพริกทำจากไพรทำอะไรหอมดีนะผมเลยเผลอไปป้ายตาหน่อยเดียวต้องระวังต้องระวังทุกทีมไม่เป็นไรเอ้ยเคยเขียนคำแนะนำที่กล่องให้ดีอันนี้เดี๋ยวจะไม่ง่วงลูกน้องมันยังไม่เชื่อเลยว่าผมพูดตลกได้เนี่ยไอ้โย่ผมอยู่สองที่บอกผมดุนะไม่มีอ่ะพูดอย่างนี้ไม่มีอ่ะนะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรดีใจเจอพวกเรานะการขาดแคลนแรงงานคอร์รัปชันกฎระเบียบภาครัฐแก้ทุกอย่างเลยนะหลายอย่างแก้หมดนะครับก็ช่วยกันช่วยกันแล้วกันนะพี่ๆหลายคนก็ไปช่วยกันอยู่นะก็ขอเถอะอะไรมันลดลงได้ก็ลดลงหน่อยนะเพื่ออนาคตนะครับสิ่งที่จะเร่งด่วนก็คือการพัฒนาคลัสเตอร์การผลิตและบริการพัฒนากำลังคนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวันนี้เส้นทางรถไฟก็วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังพูดไปแล้วนะเส้นทางรถไฟทางคู่1เมตรเดิมนะก็จะคู่ขนานกันไปให้มันสวนก็ได้ทันทีนะอันนี้ก็ลงทุนเยอะนะนะตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก900กว่ากิโลมั้งระยะแรก600กว่ากิโลก็เป็นแสนล้านเหมือนกันนะแต่เขาว่ามีเงินเนี่ยก็ทำไปดินะแล้วก็ระยะที่1 2 3ไม่กู้โมดูลไม่เอานะทำระยะที่1มีเงินก็เอาเงินงบประมาณทำไปใครจะมาลงทุนร่วมก็ทำไปทั้งคู่หมดไม่ไหวนะอันนี้คือรถไฟทางคู่นะครับทางคู่คือสวนกันได้1เมตรเดิมแต่ไอ้ทางคู่ใหม่เนี่ยจะต้องมีมาตรฐานในการรองรับน้ำหนักมากขึ้นมีตู้โบกี้ขนค้าที่มันขนได้มากขึ้นนะแล้วต่อไปมันอาจจะเส้นมันอาจจะอะไรเส้นนี้อาจจะเป็นขนคนและไอ้เส้นโบราณเป็นขนของอย่างเดียวอะไรเงี้ยเขาว่าไปนะครับพระราชการรัชกาลที่5พระทานไว้ใช้พระบารมีท่านมาตลอดเลยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะวันนี้ขยับอะไรไม่ได้ตั้งอะไรก็ไม่ได้ประท้วงตลอดไม่ไหวนะแบบนี้นะต้องถ้าเจ๊งก็เจ๊งทั้งหมดนะถ้าเกิดประท้วงมากๆผมก็ไม่กู้แล้วไม่ฟื้นฟูแล้วก็ขายทิ้งไปแล้วก็หมดไม่มีงานทำไงช่วยไม่ได้ดังนั้นก็ต้องช่วยผมไปบอกสาภาพด้วยนะไหนๆก็พูดแล้วต่อไปเรื่องการบินไทยก็ต้องลดโครงสร้างปรับอะไรมาก็จะเดินขบวนอีกแล้วมันจะทำยังไงจะเอาเงินไปอุดอีกเท่าไหร่นะอย่าไปโทษว่าใครผิดใครถูกพอแล้วเลิกพูดวันนี้ต้องฟื้นฟูยังไงวันนี้ผมบอกแม่กระทั่งว่าเฮ้ยอาหารไม่อร่อยไปผมขึ้นไปผมไม่เคยเดินทางไปไหนเท่าไหร่นะตอนที่ขึ้นไปอาหารไม่อร่อยเพราะอะไรอาหารไม่อร่อยหรือผมมันเรื่องมากไม่รู้แต่ผมกินอะไรง่ายๆนะทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผัดกะเพราอ่ะกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเห็นไหมสื่อกลายเป็นผมเป็นอะไรศัตรูผัดกะเพราโธ่ก็วันนั้นผู้หญิงที่ไหนนะเขาบอกเขาเป็นผัดกะเพราผมก็บอกตอนนี้อย่าไปผัดกะเพราในนั้นมาผัดข้างนอกแค่นี้ผมไม่ถูกกับผัดกะเพราว่าไอ้สื่อเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้ไอ้ข้างหลังเนี่ยอย่าลืมนะสาถ้าผมอยู่กี่ปีเดี๋ยวเอารายได้รายเดือนหักเปอร์เซ็นต์ผมด้วยขายหน้าเอาหน้าผมไปขายทุกวันนะสัมภาษณ์ทุกวันเนี่ยเขียนไปเรื่อยมโนบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยนะยังไม่แบ่งมีส่วนแบ่งเลยนะนะเพราะนั้นเรื่องอาหารผมก็เอาง่ายๆทุกคนช่วยกันดูช่วยกันติติงบอกเขานะอย่าไปมองว่าพูดเยอะๆเดี๋ยวเขาทำเองอ่ะเพลินผมพูดมาแล้วครับปั๊บเขาถามผมบอกว่าข้าวมันไม่อร่อยถูกไหมแล้วโฆษณาข้าวหอมมะลิท่านว่าอร่อยไหมใครอยู่กับบตทบ้างไอ้การบินไทยบ้างหมดเนี้ยมีไหมเพราะอะไรเพราะมันใช้เว็บไงถูกไหมล่ะทำสำเร็จรูปข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปแพ็คไปแล้วก็เว็บเข้าไปเว็บแล้วข้าวมันแข็งไหมแข็งนะหรือการขายข้าวไปต่างประเทศแนะนำเขาไหมว่า มันต้องหุงข้าวยังไงมันถึงจะหอมเพราะข้าวเราเนี่ยมันหอมกว่าที่อื่นถูกไหมเม็ดมันนิ่มเม็ดมันสวยเม็ดเป็นไงถ้าไปเข้าเว็บหรือไปหุงไม่ถูกมันก็ไม่อร่อยถูกไหมล่ะผมเคยแนะนำบอกเอาง่ายๆสิ
ท่านถ้าเป็นชาวต่างประเทศหรือส่งขายข้าว1ตันแถมหม้อข้าวไฟฟ้ากี่ลูกมันถึงอร่อยเนี่ยบอกเงี้ยคิดง่ายๆอย่างเงี้ยเป็นไหมหรือไม่ก็เนี่ยในกรุงเทพสอนคนว่ามันต้องขุงอย่างนี้มึงเจ้าวันนี้ข้าวไทยประกวดปีนี้ข้าวหอมมะลิไทยเท่าไหร่ที่หนึ่งเหมือนกับข้าวหอมมะลิของเขมรแล้วนะกัมพูชาแล้วนะเขาเรียกว่าข้าวหอมลำดวนเราเรียกว่าข้าวหอมมะลิที่หนึ่งเท่ากันแล้วมันน่าจะทำยังไงนะเราจะไปหอมอะไรอีกล่ะคราวนี้นะตอนนี้ก็คนก็ปลอมของเราอีกเยอะแยะข้างนอกไปถึงจากนี่ตรวจเรียบร้อยพอลงเรือขึ้นฝั่งไปแล้วปลอมใส่ถุงใหม่หอมมะลิเหมือนเดิมแต่ข้างในอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเสียชื่อเราหมดเลยเนี่ยไม่รู้จะทำไงนะช่วยหน่อยนะนะเรื่องผลไม้ต่างๆก็ต้องทำส่งออกให้ได้นะครับท่านไปกินผลไม้เมืองนอกอร่อยไหมโอ้โหไปซื้อกล้วยลูก25บาท50บาทแล้วก็เหลืองน้ำตาลใช่นะนิ่มปล่อยเลยนะกล้วยหอมกล้วยอะไรเนี่ยโอ้โหเมืองไทยเยอะแยะนะทำหน่อยนะพี่มีตั้งโรงงานทำกล้วยทำอะไรอีกไหมเดี๋ยวไปแปรรูปดิเดี๋ยวผมจะได้ส่งกล้วยออกอีกนะแทนปลูกข้าวใช้น้ำน้อยนะครับบนเครื่องบินอะไรอีกถ้าจะกินองุ่นไม่อร่อยกินที่ไหนเครื่องบินการบินไทย อย่าไปว่าเขาผมพูดเขาแก่แล้วเขาแก่แล้วไม่มีใครกล้าพูดไงเอามากินพวกกินไปลูกกับสีม่วงกินมันอะไรอยู่เนี่ยเผอิญผมเป็นนายกไงพูดปั๊บก็เปลี่ยนทันทีหรือมันเปลี่ยนเฉพาะผมขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยองุ่นเมืองไทยเยอะแยะไปลูกเขียวๆแหละแม่ปลูกที่นอนที่นี่ลูกเล็กๆแต่มันหวานไม่มีเมล็ดน่ะทำไมไม่เอาขึ้นไปล่ะเนี่ยองุ่นไทยขึ้นไปสับปะรดเหมือนกันสาวทืดมะลืดใช่ไหมแล้วสับปะรดเราดีๆเยอะแยะไปเอาขึ้นไปเมื่อวานสั่งน้ำตีนาคมไปแล้วเดี๋ยวแก้นะเขาบอกมันสัมปทานเก่าอะไรเนี่ยสัมปทานสัมปทานผมแหละกลัวกลัวไอ้คำสัมปทานเนี่ยใช่ป่ะเยอะเลยหัวเราะเสียงดังเลยพอจะคออะไรกันบนเครื่องบินอะไรวะข้าวนี่ผลไม้อะไรนะแอร์ก้าวล่วงเดี๋ยวละก็แอร์เนี่ยเขาถ้ามีเขาเรียกประสบการณ์มากๆเนี่ยนะผมก็ถามเขาบอกทำไมบอกว่าพวกนี้เขารู้ว่าจะต้องทำอะไรค่ะเขารู้ว่าต้องบริการผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยจัดโดยท่านผู้ใหญ่ถ้าท่านอยากเป็นผู้น้อยดูแอร์เด็กไปท่านนอนธรรมดานอนเดี๋ยวกำลังปรับอยู่นะก็หลายคนเขาก็พร้อมที่จะ อะไรเขาเรียกอะไรปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรต่างๆอย่าไปว่าเขานะเขาก็แต่ก่อนเขาสวยไม่ใช่เหรอเนี่ยเนี่ยเหมือนภรรยาเราอะนะแต่ก่อนสวยวันนี้ก็ยังสวยอยู่ผมพูดถึงของท่านทุกคนถ้าท่านจะว่าเขาไม่สวยท่านนึกถึงวันที่ท่านไปจีบเขาครั้งแรกสิแหมอย่างงนอย่างนี้เพราะวันนี้แบบเธอแก่เกินไปแล้วเฮ้ยแล้วไอตัวคนพูดไม่แก่ไงวะนะต้องรักกันนะอย่าไปรังเกียจละงอนมันยังไงก็ต้องอยู่กันจนแก่เท่าอ่ะการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐผมทำอยู่การดูแลประสิทธิภาพผมทำร่วมกับเอกชนนะผลักดันหลายอย่างนะระบบรางพูดไปแล้วนะถ้าทำรางเมื่อกี้แล้ว 1.435 มันจำเป็นต้องทำ connectivity กับมันมีตอนนี้ที่จำเป็นต้องไปทำกับจีนคนถามว่าทำไมไม่ทำกับคนอื่นไม่ไปทำกับอเมริกาไม่ทำกับญี่ปุ่นก็ไอ้จีนมันสร้างมาตรงนั้นแล้วผมถามไปต่ออเมริกามันจะมาไหมก็โทหาว่าผมไม่มีผมประโยชน์กับเขาอีกไม่มีสลึงก็ไม่มีเขาสร้างผ่านลาวมาจ่อตรงนั้นอยู่แผนเขามีอย่างนั้นถ้าเราสร้างไปตรงนั้นลาวเขาก็จะสร้างนั่นแหละมันถึงต้องมีเส้นนี้ขึ้นไปก่อนลำเลียงจากนี่ลงมามาบตาพุทธ1.435เส้นเดียวนะต่อไปถามบอกทำไมต้องคบจีนอย่างเดียวผมเจอญี่ปุ่นมาที่อีสเวสเข้าไปเขาก็เอามากำลังดูอยู่ว่าจะเอาเส้นไหนแล้วก็กติกาก็ต้องเหมือนกันตั้งคณะพิจารณามาไม่เป็นโมดูลก็แค่นั้นเองจะเกิดหรือเปล่าเขาจะสนใจไหมยังไม่รู้เลยแต่เส้นที่3เนี่ยที่ผมพูดว่าใครบอกว่าจะผมไม่เอาคนนดเอาของเก่าของไม่ใช่ของอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราก็อยากมีใช่ไหมมันเป็นเรื่องของความทันสมัยเหมือนกันนะบ้านเราเนี่ยเพราะบ้านเราเนี่ยมันยังอยู่กับอะไรเขาเรียกอะไรอดีตกับปัจจุบันมันต้องมีอนาคตเหมือนกันอาจจะต้องมีทักเส้นหนึ่งไหม
แต่ผมตอนนี้มีนักธุรกิจเมืองไทยเนี่ยสนใจจะช่วยผมช่วยรัฐบาลหาเงินมาไปกู้เงินมาเองแล้วร่วมเงินร่วมกับรัฐรัฐก็จะลงที่ดินไอ้นี่กู้ไปแต่รับรองผลประโยชน์กับรัฐต้องทัดเทียมเส้นหนึ่งนะกำลังดูอยู่จะร่วมไหมไม่รู้พิการเกินเอาไหมมีหลายเส้นนะตอนนี้ก็สำคัญก็เส้นไปไหนหัวหินใช่ไหมอีกเส้นไปไหนนะพัทยาอีกเส้นไหนไปไหนเชียงใหม่มันก็ได้ทั้งนั้นนะถ้าร่วมมือกันนะแล้วรัฐลงทุนอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวไงใช่ไหมทำทางคู่ทำทั้ง1.435ทางมันไม่ได้หมดตกลงตลาดหุ้นปิดหรือยังเนี่ยเสียงานเปล่าเว้ยมีคนทำงานอยู่นะยังไม่ปิดใช่ไหมครับ24 ชั่วโมงใช่ป่ะนะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องทำเงี้ยแล้วทำยังไงไอ้3-4 อย่างมันจะเกิดมาด้วยเมืองด้วยที่อยู่ดูแลคนจนมีอาชีพมีรายได้แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ประเทศไทยเราก็มีว่าเส้นหนึ่งแต่ราคามันค่อนข้างสูงในเรื่องการลงทุนนะประมาณวันนั้นไปที่โน่นมันของญี่ปุ่นมัน650 กิโลเมตรใช่ไหมประมาณ300,000 กว่าล้านผมถามว่าแล้วมันจะขัดแล้วค่าจะค่านั่งเท่าไหร่5,000ถ้าเรามาทำเส้นกรุงเทพเชียงใหม่มันก็ประมาณนี้นะประมาณใกล้ๆนี่แหละคราวนี้ 5,000 บาทมันก็จะไปตีการบินไทยที่ผมว่าเมื่อกี้อาหารอร่อยถูกไหมล่ะมันก็ต้องมาชดเชยด้วยการขายการดำเนินการธุรกิจบ้านปูบ้านเปอร์เลยเนี่ยใช่ไหมที่จะไปลงทุนนะก็ไปคิดกันต่อไปนะเดี๋ยวผมกำลังตั้งคณะกรรมการอยู่นะ3-4 เส้นถ้ามันเกิดได้โอเคเราต้องเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออกเหนือใต้ตะวันตกเรามีอยู่2 เส้นนะกาญจนบุรีไปทางซ้ายเพื่อจะไปต่อทวายทเวเลยเนี่ยข้างบนก็มุกดาหารอีกเส้นหนึ่งข้างบนอันนี้ก็เส้นเหนือใต้ออกนะลงมานะก็ต้องวางไว้ไงพูดกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วยังทำไม่ได้สักทีนะเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่ากังวลนะวันนี้ทำทุกอันมีทั้ง7 อย่างนะวันนี้น้ำประปายังไม่มีครบทุกหมู่บ้านเลยใช่ไหมปีนี้ก็มีเงินเท่านี้ก็ทำเท่านี้6,000 กว่าหมู่บ้านไปก่อนยังครบไม่ครบก็ต้องทำหาแหล่งน้ำได้ด้วยต้องหาแหล่งน้ำได้2เรื่องการระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมอีกทำยังไงก็ต้องเก็บกักมีการระบบเก็บกักมีอ่างแก้มลิงมีต่างๆก็เอาคณะทำงานมาทำรื้อมาใหม่ทั้งหมดก็โน่นวางไปถึง6-9อะไรนั่นน่ะแล้วผมกู้ยังอ่ะยังไม่ได้กู้สักบาทเลยจะวางไว้อย่างนั้นแหละวางให้เห็นว่าเนี่ยมันต้องมองอย่างนี้น้ำท่วมน้ำขาดน้ำแล้งการเกษตรน้ำไร่นาบางอย่างชาวบ้านเจาะบ่อบาดาลเจาะเองวันนี้ชาวบ้านบอกให้เจาะบ่อบาดาลให้รัฐเจาะให้ทุกบ้านผมเจาะไหวไหมล่ะบ่อละมันเท่าไหร่25,000มั้งถ้าเจาะทุกหลังไม่ไหวทุกครัวเรือนไม่ไหวเจาะเสร็จอะไรอีกรู้ไหมตามมาด้วยไฟฟ้าเครื่องปั๊มน้ำแล้วถามว่าต้องทำไฟฟ้าอีกเท่าไหร่ไม่ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยเช่นเดียวกันการลงทุนเรื่องพลังงานทดแทนวันนี้เรากำลังปรับสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานนะจากน้ำมันแก๊สเนี่ยให้ลดลงนะตอนนี้มันใช้ถึง 70% ในการผลิตพลังงานมาซัพพอร์ตทั้งคนทั้งอะไรปิโตรเคมีของพี่อะไรเมื่อกี้เนี่ยนะทั้งหมดนั่นแหละเพราะนั้นเราต้องลดสัดส่วนกระตุ้นที่ลงมาพลังงานก็ลิงในได้ไหมก็ไม่ได้อีกนะยังไม่ได้ถ้าหลุมก็แก๊สอย่างเงี้ยจะเจาะก็ไม่ได้อีกแล้วมันจะยังไงแก๊สครัวเรือนมีไหมไม่มีมันก็ต้องไปชีวภาพไอ้ชีวภาพมันก็ใช้ได้แต่ในบ้านวันนี้สร้างโรงงานกระจัดขยะกำหนดไว้ปีนี้53ที่เริ่มประท้วงแล้วแต่ขยะเยอะบนถ้าสร้างแล้วมันไม่มีปัญหาก็ต้องสร้างใช่ไหมล่ะที่หลวงที่รัฐก็ต้องสร้างทำไมฮะยื่นหนังสืออะไรเหรอประท้วงอะไรหรือเปล่าเนี่ยขาดความมั่นใจเลยลืมเลยนะก็สรุปว่าต้องช่วยกันนะวันนี้เรื่องพลังงานเรื่องการสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมนะสร้างความเชื่อในการลงทุนทุกประเทศที่เขาประท้วงผมวันนี้เขาค้าขายผมหมดแหละนะยื่นมาไม่ว่าจะทูตนี่ทูตโน่นออกซื้อพิมพ์ไงผมเห็นส่งตัวแทนธุรกิจมาพบผมทุกวันนะจะสหรัฐยุโรปอะไรมาหมดนะไม่ต้องกลัวหรอกเขาต้องกินข้าวต้องกินอาหารจากเรานะแต่เขาเกลียดผมคนเดียวไม่เป็นไรผมยอมรับได้เขาห้ามผมคนเดียวเองเพราะผมเป็นหัวหน้านี่แหละคือสิ่งที่ผมเสียไปแล้วผมก็ยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเนี่ยนะแต่วันนี้ดีใจอย่างน้อยก็ได้เสียงหัวเราะชื่นใจปกติเวลาผมพูดมันจะเครียดเงียบนะครับร่วมมือกันแก้ไขนะการแข่งขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศเดี๋ยวไปคุยกันต่อภาคธุรกิจมีอยู่แล้วนะร่วมในคณะทำงาน
เนี่ยเดี๋ยวผมตั้งคณะกรรมการเพื่อเรื่องการศึกษาอีกทำไงการศึกษาประถมมัธยมอุดมศึกษามันจะเกื้อกันมีแรงงานที่มันขาดแคลนไปเนี่ยทำยังไงนะก็ให้กระทรวงศึกษาก็ยังช้าอยู่เดี๋ยวเป็นบอร์ดอีกผมตั้งอีก12คณะแล้วนะเนี่ยตั้งมาเนี่ยนะเพื่อจะขับเคลื่อนทุกวันก็สั่งแบบนี้แหละสั่งไปทำให้เสร็จทำแบบนี้ถ้ามีปัญหามาบอกนะก็ไปใช้วิธีการหลักการวิชาการของท่านถ้าวิชาการมาทำนะเถียงกันไม่มีเลิกถูกไหมล่ะท่านด็อกเตอร์ใช่ไหมเพราะทุกคนเก่งทุกคนเก่งทุกคนก็โอเคเห็นแต่มันต้องทำงานกันให้ได้ในระยะเวลานี้เป็นวิกฤตของประเทศนะครับข้อมูลวันนี้เยอะๆเยอะๆที่ผมพูดไปวันศุกร์ลำคาญบ้างอะไรบ้างผมพูดให้ท่านฟังพูดให้ข้าราชการฟังเพราะว่านั่นแหละคือผมสั่งข้าราชการเขาท่านก็ไปทวงกับเขาตามที่ผมพูดโน้นว่าเขาทำตามนั้นหรือเปล่านะเพราะนั้นเรื่องการออกแบบสำรวจต่างๆตามมาท่านก็ทำไปแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องหลักทรัพย์ตามราคาตลาดท่านโอ้โหมูลค่าเท่าไหร่ 120% ของ GDP ด้วยนะ600กว่าบริษัทใช่ไหมแล้วก็เป็นที่1ในอาเซียนด้วยใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่จะแซงเกาหลีญี่ปุ่นได้นะ120 GDP นะมีบริษัทลงทุนรวม 9.6 ล้านใช่ไหม4เท่านะการจ่ายภาครัฐอะไรต่างๆก็โอเคดีอยู่แล้วนะหวังว่าวันนี้มันคงขึ้นเป็น5เท่านะไม่ใช่ลดลงนะผมมาเนี่ยนะความสามารถในการแข่งขันช่วยกันนะครับช่วยกันท่านก็ต้องไปดูที่ว่าเราจะส่งเสริมธุรกิจประเภทไหนจะเดินหน้าประเทศไปอย่างไรจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมไหมจะเป็นยังไงจะเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนสินค้าการลงทุนไหมจะทำเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการเงินไหมทำหมดแล้วตอนนี้ชวนคนมาเยอะๆแล้วกันนะครับแล้วผมยืนยันว่าเราจะรักษาเสถียรภาพให้ไม่ไปเกเรกับใครไม่ไปยึดบริษัทใครนะมีที่ไหนบ้างรัฐประหารที่เขาพูดกันถึงเขากลัวเรื่องไปอะไรขังคุกมืดอะไรเงี้ยผมขังใครมืดแบบไม่มีเลยนะอีตอนวันนั้นที่22อ่ะขอแอร์ผมก็ให้แอร์นะโตแล้วมาพูดเรื่อยเปื่อยขอแอร์ค่ะหนูไม่เคยนอนแอร์หนูเคยนอนแต่แอร์นอนไม่หลับอะไรเงี้ยผมเบื่อเพราะเรารู้ไงเรารู้ว่าวันนี้เราใช้อำนาจมากๆมันก็ไม่ดีแล้วไม่ได้ไปทำให้ธุรกิจท่านเสียหายมีอย่างเดียวนั่นเองที่เขามองเราว่าเออเราใช่นะก็เราเห็นใจประเทศไทยบางสิเราทำให้กับประเทศอื่นในโลกมาเยอะแยะถ้าผมจะทำให้ในคนไทยให้กับธุรกิจไทยไม่ได้หรือแล้วผมก็ยืนยันว่าผมไม่มีผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นนั่นแหละเท่านั้นแหละนะก็เชื่อมั่นผมก็โอเคแล้วล่ะพอจะมีกำลังใจทำต่อไปหน่อยนะด้านเศรษฐกิจสังคมไม่ต้องพูดแล้วสิ่งแวดล้อมนะไอ้นี่เขาเขียนมาให้ผมพูดก็เอาหลักการมาผมอ่านมาแล้วล่ะก็ผมกันกองมาได้ที่ผมพูดนั่นแหละนะผมแสดงความจริงใจกับท่านแล้วก็ยินดีสนับสนุนทุกอย่างเพราะถือว่าท่านเป็นชื่อเสียงเป็นใบรับประกันความมั่นคงของเศรษฐกิจไทยถูกไหมนะถ้าตลาดทรัพย์ของท่านไม่ดีช่วงแรกแย่เหมือนกันใช่ไหมลงนี้เลยไหมแล้วขึ้นไหมเห็นไหมล่ะดีขึ้นนะถึงจะลงก็นิดหน่อยมันก็ยังเรดดี้อยู่นะฮะวันนี้เรื่อง QE เรื่องอาจารย์มีปัญหาไหมไม่มีเลยนะโอ้โหดีมากเลยดีใจด้วยนะครับสนใจนะรากฐานหน่อยขอแสดงความดีอีกครั้งนะครับ10อะไรบริษัท10บริษัทที่บอกได้ทุกปีเลยเหรอเพราะเขาดีอยู่แล้วไงใช่ไหมผมเคยให้แนวทางไปนะว่าถ้า10บริษัทนี้ได้ก็ได้ไปมันต้องมีรางวัลรองชนะเลิศด้วยดิเขาจะได้มีกำลังใจขึ้นมาไงลองดูนะถ้าทำได้นะไม่ได้อะขอรางวัลผมก็ได้นะทั้งนี้เขาก็ได้ไปไอ้ที่เหลือก็แล้วก็มีบางอันเนี่ยเขาให้รางวัลเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรด้านนี้ด้านโน้นด้านนี้มันมีไหมอะไรที่มันได้ทั้งหมดอะที่มันรวมทุกอย่างอะการกับดูแลกิจการที่ดีทุกเรื่องอะได้ไหม the best one อะได้ใช่ไหมโอเคนะยินดี10บริษัทนะที่เหลืออีกเท่าไหร่600อ่ะจดไว้เท่าไหร่นะ600โอ้โหได้6อีก590นี่แย่หมดเลยทีพูดเล่นพูดเล่นนะไม่งั้นคนก็ไม่ซื้อกันบ้าคลั่งอยู่ในจอเมื่อกี้แสดงว่าดีหมดทุกบริษัทอ่ะนะแต่ก็ยอมรับสากลนะครับเป็นหน้าเป็นตาก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นผลสําเร็จของพวกเรานะครับพัฒนาองค์กรแล้วก็รัฐบาลพร้อมที่จะดูแลพร้อมจะช่วยเหลือพร้อมจะสร้างความมั่นใจให้กับท่านนะต่างคนต่างไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับพร้อมสนับสนุนในทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนอย่างเต็มที่
เพื่อยกระดับศักยภาพของทุกระดับนะครับขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดย่อมให้เข้าสู่ในตลาดครับให้ได้โดยเร็วนะครับเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างยั่งยืนขอขอบคุณอีกท่านทุกท่านอีกครั้งนะครับขอขอบคุณและขอโทษผมถือว่าเป็นกันเองแล้วกันนะเป็นการพูดคุยคงไม่ใช่ปาฐกถาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่พูดคุยให้รู้จักตัวตนของผมว่าผมคือใครแล้วผมต้องการอะไรแล้วท่านต้องการอะไรมันเจอกันได้บ้างไหมนะครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ